นี้เลยผมขอแนะนำตัวเองก่อนครับคือผมชื่อธนาสถาวรพินิจนะครับเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ของบริษัทเอสดาสเต็มนะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับตัวโปรแกรมของมันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวบริษัทของทางเอสดาก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นก็อาจจะต้องกล่าวก่อนว่าตู้มันดาเบนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาแล้วก็ development โดยบริษัทแมนดูนะครับโดยที่บริษัทแมนดูก็คือผู้ที่ distribute ตัวโปรแกรมแมนแลบนะครับไปทั่วโลกนะครับโดยที่แต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปนะครับก็จะถูกดูแลด้วยคนละบริษัทกันนะครับโดยที่ส่วนของที่เป็นฝั่งทางเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็จะเป็นบริษัทเทคซอร์สที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ในฝั่งเอเชียนะครับก็จะมีเทคนิคอลเอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัทนี้นะครับคอยซัพพอร์ตในเรื่องราวของทูวอล์กต่างๆนะครับเผื่อมีท่านใดที่มีปัญหานะครับทีนี้ตัวบริษัทเราเองก็คือ Ascendant System นะครับก็คือบริษัทลูกของ Techsoft IT นะครับโดยที่จะดูแลทางโลโก้ของประเทศไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาจัดพวกเซอร์วิสต่างๆหรือว่าคอนซัลท์ต่างๆที่เป็นโลโก้ในประเทศไทยนะครับก็คือจะขึ้นอยู่กับเอสดาไทยแลนด์นะครับพอพูดถึงตัวบริษัทไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงตัวของโปรแกรมแมนดาร์สซิมูลิงกันบ้างนะครับโดยหลักๆของเราก็คือเราจะพูดถึงตัวแมนดาร์สก่อนนะครับโดยที่ตัวแมนดาร์สเองนะครับก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับทั้งเลเวลที่แบบโลเลเวลนะครับคือพื้นฐานทั่วไปหรือจะใช้ในคณิตศาสตร์ขั้นสูงก็ได้นะครับเช่นพวกฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มหรือการคำนวณเกี่ยวกับพวกสัญญาณต่างๆนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยที่ตัวแมนดาร์สเองก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับสามารถทำเป็นแอปพลิเคชันสแตนด์โอลก็ได้นะครับรวมถึงสามารถเข้าถึงดัตต้าเบสต่างๆได้แล้วก็อีกโปรดักต์หนึ่งที่จะมาคู่กันนะครับก็คือซิมูลิงนะครับโดยที่ซิมูลิงก็เหมือนการวิชวลไลซ์สิ่งต่างๆที่เราทำไว้นะครับในแมนดาร์สก็คือปกติแล้วตัวแมนดาร์สนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่มีเกียร์ตัวนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวติ้งมากก็อาจจะช้าในการ development นะครับการที่มีซิมูลิงเข้ามาช่วยก็คือเป็นการวิชวลไลซ์ต่างๆทำให้คนที่ไม่เข้าใจตัวโคดดิ้งนะครับสามารถทำงานได้นะครับโดยที่ซิมูลิงนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆก็คือจะเน้นไปทางเรื่องของ model based design นะครับทำเป็น physical model หรือว่าจะทำเป็น simulation based นะครับที่เรียกกันว่าร่มถึงสามารถทำระบบที่เป็นคอนโทรลซิสเต็มต่างๆได้รวมถึงเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าหรือว่าทำเครื่องกลก็ได้นะครับตอนนี้ทั้งสองอย่างนี้ครับเหมาะกับการทำการทำซิมูเลชันที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายก็จะถูกนำไปใช้ในการทำคอนโทรลซิสเต็มกับพวกโค้ดคอนโทรลมีที่ที่คอนโทรลประมาณนี้นะครับรวมถึงใช้ในการทำซิกเนียร์โปรเซสซิ่งครับแล้วก็อีเมลโปรเซสซิ่งก็ได้เช่นกันก็ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมที่เป็นการลงผลิตที่เป็นหุ่นยนต์หรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถทำเป็นวิชวลเมนหรือว่าจำลองระบบของซิสเต็มของโรงงานได้ครับแล้วก็ถ้าลึกๆไปแล้วว่ามันสามารถลงไปทำอะไรได้บ้างนะครับด้วยทูบ็อกที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับว่าประมาณ110ทูบ็อกนะครับก็จะครอบคลุมค่อนข้างจะหลากหลายในหลายอุตสาหกรรมครับก็จะยกตัวอย่างเช่นจะมีการทำในเกี่ยวกับพวกแอโรสเปซนะครับก็คือมีเกี่ยวกับพวกโดรนพวก UAV หรือว่าเป็นเกี่ยวกับการบินโดยตรงนะครับหรือว่าทางสายรถยนต์ก็จะมีฝั่งของออโตโมทีฟนะครับที่มีพวกระบบพวกพาวเวอร์เทรนของเซ็นต่างๆนะครับที่จะจำลองการทำงานของเครื่องยนต์นะครับส่วนทางที่เป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกพาวเวอร์คอนโทรลหรือว่าสามารถใช้ได้นะครับมีไลบรารีรับรองในส่วนนี้ครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นพวกการแพทย์ก็จะมีพวกไบโอโลจีหรือฟาร์มานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของไบโอโลจีนะครับก็มีเช่นเดียวกันครับแล้วก็จุดเด่นของแมนแลบอีกอย่างนึงครับก็คือทาง data science นะครับหรือก็เป็นพวก machine learning หรือ deep learning ต่างๆนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ support สำหรับ
นึกไปถึงว่าตัวถุงบล็อกที่แบ่งแยกออกไปนะครับว่ามีส่วนใดบ้างนะครับก็ขอเน้นหลักๆไปในส่วนของท่าวิศวกรรมก่อนนะครับก็ถ้าอยากเป็นของไบโอโลจีนี้อาจจะเป็นการคำนวณทางแมทริคอลของตัวไบโอโลจีนะครับคือเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของทางชีววิทยาเพื่อจะศึกษาว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวชีวะได้บ้างครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวแมลงเองเคยถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตัวโควิด-19 ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของดาต้าไซน์นะครับก็คือเป็นจุดเด่นหลักๆของตัวแมลงของเราครับโดยที่ว่าดาต้าไซน์ที่ถูกนำมาไปใช้กับแมลงเองเพราะว่าหนึ่งคือมันสร้างอินเทอร์เฟซที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายครับรวมถึงมีแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องโค้ดมากนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปรวมถึงตัวนี้สามารถไปยุกใช้ในหลายอินดัสทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์นะครับพวกแขนคนหรือแม้กระทั่งทำไฟฟ้านะครับก็สามารถเอาดาต้าไซน์ตัวนี้ไปยุกใช้กับวงจรไฟฟ้าหรือว่าการควบคุมเครื่องจักรต่างๆได้นะครับโดยที่ในบางครั้งก็จะถูกนำไปทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ้นหรือว่าการเทรดดิ้งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะซัพพอร์ตได้หลายแนวในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโทรลซิสเต็มนะครับก็ถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดนะครับมีได้ทำเกี่ยวกับพวกคอนโทรลซิสเต็มโค้ดรูปคอนโทรลหรือว่าพวกการคอนโทรลพวกแมชชีนต่างๆนะครับก็มีตัวบล็อกในซิมูลิงนะครับที่รองรับส่วนนี้อยู่นะครับก็จะมีการรองรับทั้งการคอนโทรลอัลกอริทึมทั่วๆไปนะครับรวมถึงอัลกอริทึมที่สูงขึ้นไปอย่างเช่นพวกออโต้จูนิ่งพวกเพย์ดีออโต้จูนแล้วก็พีทีคอนโทรลนะครับก็มีพวกไลบรารีสามารถนำไปลองใช้ได้ครับก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายเหมือนกันครับเนื่องจากเรามีการสร้างคอนโทรลซิสเต็มหรือระบบต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ต้องมีการรีพอร์ตก็คือตัวแมนแลบเองด้วยภาษาที่เป็นโปรแกรมของแมนแลบเองครับตัวความเอ็มบิเดดซิสเต็มนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ใช้แปลงตัวเอ็มเป็นโคดเดอร์ครับของตัวแมนแลบเองที่เป็นเอ็มสคริปต์นะครับเพื่อแปลงในภาษาต่างๆเช่นภาษา C นะครับ CUDA หรือว่า VTL รวมถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีการใช้ไพทอนมากยิ่งขึ้นครับตัวแมนแลบเองก็สามารถเจเนเรตออกมาเป็นไพทอนเพื่อดีพอยในบอร์ดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Arduino ก็ได้หรือ Raspberry Pi ก็ได้นะครับรวมถึงโค้ดที่เจ็บมาแล้วนะครับก็ยังสามารถรองรับซัพพอร์ตของพวกจิ้งพอยต์หรือว่าการทำโค้ดจิ้งพอยต์ที่มีขนาดใหญ่ๆได้นะครับรวมถึงสามารถทำฮาร์ดแวร์ในหลุมได้ด้วยนะครับก็คือการเทสตัวฮาร์ดแวร์จากการที่เราดีพลอยจากไปแล้วออกไปแล้วครับแล้วนอกจากนั้นนะครับโค้ดที่เราเจเนเรตไปแล้วยังสามารถแอพพลายสแตนดาร์ดต่างๆนะครับเช่นออโตซาร์ที่เกี่ยวกับทำออโตโมทีฟนะครับหรือว่ามิล่าซีที่เกี่ยวกับตัวโค้ดโดยตรงนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นของ image processing นะครับหรือทางด้านของ computer vision นะครับโดยที่ตัวแมนแลบเองก็มีแอปพลิเคชันรองรับเกี่ยวกับทางcomputer vision ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ calibration นะครับหรือการทำ labeling ของทั้งรูปแล้วก็ตัววิดีโอนะครับรวมถึงการทำ segmenter ของรูปภาพก็เช่นกันครับโดยที่ปัจจุบันก็มักจะมีการนำไปใช้ควบคู่กับทาง Machine Learning ครับซึ่งตัวแมลบเองก็สามารถใช้2 Tool Box นี้โคกันได้โดยตรงนะครับก็สามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วส่วนในทางของ IoT ก็มี Tool Box มารองรับเช่นกันนะครับโดยที่หลักๆของ IoT ที่แมลบรองรับก็จะมีทั้งการดีไซน์การสร้างโปรโตไทป์นะครับรวมถึงการ Deploy ที่เป็น Standalone แอปพลิเคชันด้วยนะครับก็จะรองรับในส่วนของทำการนำฟิสิกส์เบสโมเดลด้วยนะครับรวมถึงส่วนในส่วนของ deployment ก็จะคือ deploy ลงไปได้ทั้งบนคลาวด์ก็ได้ครับหรือว่าจะลงบนฮาร์ดแวร์โดยตรงก็ได้ครับในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับทำไฟฟ้าโดยตรงนะครับก็คือ power นั่นเองนะครับโดยที่ก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นไลบรารีรองรับคล้ายๆกับโปรแกรมที่ใช้ในการซิมูเลชันพวกวงจรไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีระบบที่เป็น example ไว้สำหรับให้ศึกษา
มอเตอร์คอนโทรลครับก็จะมีมอเตอร์คอนโทรลนี่ก็จะมีหลายรูปแบบตั้งแต่ PMSM หรือว่าพวกที่มันเป็นขั้นสูงขึ้นไปก็มีนะครับอาจจะแบบประยุกต์แบบ PAD control ก็ได้นะครับเพราะว่าทูบ็อกซ์นี้ก็จะอยู่ในซิมูเลชันเช่นกันก็สามารถใช้กับฝั่งของคอนโทรลซิสเต็มได้ครับไม่ถึงก็ทำ power converter หรือว่าทำแบตเตอรี่ซิสเต็มนะครับก็คือพวกระบบชาร์จิ่งอะไรก็สามารถทำได้นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นของทาง PDT Maintenance นะครับอันนี้ก็จะโคกันระหว่างส่วนของที่เป็น data science นะครับกับของที่เป็น machine นะครับหรือว่า data robotic ก็คือเป็นการจัดการกับ signal ต่างๆนะครับก็คือเก็บ data ของ signal มาเพื่อจะหา failure ของระบบนะครับไว้ที่ predictive maintenance ตัวนี้ของมันเองรองรับการทำทั้งการหา root cause ของ machine นะครับรวมถึงการหาเวลาที่ตัว machine นะครับจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับรวมถึงการหา useful life ของตัวแมชชีนนะครับก็คือหาจุดที่ efficiency ที่แมชชีนทำงานได้สูงสุดนะครับโดยที่ปัจจุบันนี้ทูบ็อกซ์ตัวนี้ก็ได้ความนิยมมากนะครับในงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะเนื่องจากงานแมนเทนแนนซ์ในปัจจุบันนะครับก็มักจะถูกแมนเทนแนนซ์เป็นช่วงระยะเวลาครับเป็น1ปีเป็น6เดือนหรือว่าเป็น2ปีอะไรเงี้ยซึ่งพอใช้ทูบ็อกซ์ตัวนี้แล้วก็จะสามารถกำหนดระยะเวลาของแมชชีนได้ชัดเจนนะครับในบางครั้งการที่เราตั้งเวลาไว้ก่อนแมชชีนอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เสียหายนะครับการที่ใช้ทูบ็อกซ์นี้เข้ามาช่วยก็จะทำให้เราสามารถใช้แมชชีนตัวนั้นได้นานขึ้นก่อนที่ถึงเวลาที่มันเสียหายก็จะช่วยลดคอร์สการแมนเทนแนนซ์ลงไปได้ครับในส่วนต่อไปก็เป็นซิกเนลโพสิชันนะครับตัวนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์กับการทำพิธีแมนเทนแนนซ์ได้เช่นกันครับโดยที่ตัวแมนแลบเองก็สามารถรองรับซิกเนลทั้งประเภทที่เป็นถาม CD ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเกตเอ็นซีก็ได้นะครับซึ่งเหมาะกับการที่เอาไปคำนวณหรือว่าสร้างอัลกอริทึมเพื่อจะเช็คตัวแมชชีนของเรานะครับโดยที่ตัวซิกเนลโพสิชันของแมนแลบเองก็รองรับทั้งถ้าทางหน้าไฟฟ้าก็จะมีการเช็คพวกโพลีฟอนก็ทำได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นถาม CD ก็จะเป็นเรื่องของการที่เช็คไลท์ถามก็สามารถทำได้เช่นกันครับแล้วก็อย่างที่ได้เกิดไปนะครับก็ทำโรบอติกนะครับที่เกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมเราก็สามารถทำเป็นเรียลเวิร์ดเพื่อโมเดลเรียลเวิร์ดนะครับเพื่อสามารถจำลองการทำงานทั้งระบบของตัวแมชชีนในโรงงานได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้ก็จะรองรับทั้งการดีพลอยลงไปในแมชชีนนะครับแล้วก็ทำฮาร์ดแวร์ในรูปหรือลาบิทคอนโทรลก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็มักจะถูกนำไปใช้กับทางคอนโทรลซิสเต็มเช่นกันครับโดยสรุปคร่าวๆของอินดัสทรีต่างๆหรือโซลูชันต่างๆที่แมนแลบไปใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเวิร์กโฟลว์ของการทำงานของตัวแมนแลบเองเนี่ยครับเริ่มจากอะไรบ้างก็ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้งานแมนแลบเราจะไม่ต้องมีอินพุตให้ตัวแมนแลบก่อนนะครับโดยที่อินพุตในที่นี้ครับจะเป็นทั้งแบบเรียลไทม์ก็ได้จะเป็นไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากฮาร์ดแวร์โดยตรงจากเซ็นเซอร์หรือจากเมชเชอร์เมนต์ก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นจากไฟล์นะครับก็รองรับทั้งการแอสเซสข้อมูลผ่าน Microsoft Access ก็ได้นะครับ Excel ก็ได้เป็นไฟล์ CSV ก็ได้หรือแม้กระทั่งไฟล์เท็กซ์ธรรมดาก็สามารถimport เข้ามาให้ MATLAB ได้นะครับส่วนทางซอฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สมมติว่าเป็นเกี่ยวกับทาง IoT หรือเกี่ยวกับ database ต่างๆนะครับก็สามารถ import ได้โดยตรงเหมือนกันครับฝั่งฮาร์ดแวร์นี่ก็จะเป็นส่วนมากครับที่มีนำไปใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคาเมร่าหรือพวกไมโครโฟนนะครับที่ว่าเช็คสัญญาณของระบบนะครับต่อมาในส่วนที่2นะครับก็เป็นส่วนที่ MATLAB เป็นคนสร้างอัลกอริทึมนะครับก็จะมีส่วนมากที่นำไปใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นพวก data analysis นะครับการทำ modeling รวมถึงการ create custom algorithm เพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้มาและสุดท้ายก็จะมีการทำเป็น application ได้ด้วยนะครับก็คือสร้าง application จากแมนแลบเองเพื่อจะทำให้มันกลายเป็น application ที่ standalone นะครับเพื่อนำไป deployment หรือว่านำไปติดตั้งกับ machine ได้โดยตรงนะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนแชร์ลิงนะครับส่วนที่เป็นเอาท์พุตของ
การดีพอยนั้นก็จะซัพพอร์ตผู้ปวดผู้โลเลเวลก็ใช้ได้เหมือนกันเช่น Arduino ครับแล้วก็ตัวที่เป็นด็อกิเมนต์ต่างๆครับเป็นรีพอร์ตต่างๆในการทำในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการจะใช้โค้ดไปทำอะไรครับก็มีการเจนเนอเรตรีพอร์ตมาทำผู้ปวดนะครับ Excel หรือว่าทำเป็น PDF ก็ได้เช่นกันครับรวมถึงการแชร์ลิงก์ตัวนี้นะครับก็สามารถนำอัลกอริทึมต่างๆที่เราทำขึ้นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบโค้ดในรูปแบบแอปพลิเคชันหรือในรูปแบบของสคริปต์ต่างๆนะครับสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาให้คนอื่นได้ทำการช่วยกัน develop หรือว่าแชร์ตัว develop ได้นะครับก็ workflow การทำงานหลักๆของตัวมันแล้วก็จะประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นdata ที่จะ access ได้ของมันแล้วนะครับก็จะลงแยกย่อยลงไปให้อีกว่ามีอะไรได้บ้างครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์ส่วนนี้ก็มักจะถูกนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำออโตเมทีก็คือถ้ามีพวกกล้องอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นกล้องที่ใช้จับพวกผ่านของแมทเทอเรียลนะครับหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนที่จับสัญญาณสัญญาณของตัวแมชชีนนะครับอาจจะเป็นเรื่องการสั่นหรือว่าเสียงการทำงานครับเพื่อใช้วิเคราะห์ในการทำพิธีที่ไม่แน่นหรือการที่เราจะเอาอินพุตเข้าไปเช็คพวกคอนโทรลซิสเต็มของเรานะครับเพื่อไปวิเคราะห์ว่าเราสามารถจูนนิ่งตัวไหนได้บ้างนะครับรวมถึงทาง GPS หรือทางดาวเทียมนะครับก็มันจะถูกไปใช้ในทางออโตโมทีฟนะครับเป็นการรับอินพุตที่เป็นตำแหน่งหรือเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับก็มีการนำมาใช้เช่นกันรวมถึงพวกมิเตอร์ต่างๆนะครับก็จะอาจจะเป็นพวกคันติพวกเซ็นเซอร์ที่เป็นการสั่นนะครับเซ็นเซอร์ที่เป็นพวกความร้อนหรือว่าความเย็นอะไรเงี้ยครับก็สามารถ import เข้ามาได้เช่นกันครับหรือว่าเราจะ import data ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทาง IoT ครับก็สามารถ import ได้โดยตรงผ่านคลาวด์ได้เช่นกันครับทีนี้อันนี้เป็นพูดถึงเรียลไทม์นะครับแต่ว่าในส่วนต่อไปที่เป็นไฟล์ครับก็คือในกรณีที่ database เรามีจำนวนมากอยู่แล้วแล้วเราเก็บไว้เราใช้ข้อมูลในตัวนี้เพื่อการเทรนโมเดลทำแบบพวก data size หรือว่าแค่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็น raw model ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับก็จะมีอันเอเซตอันเทคไฟล์ก็คือไฟล์เทคธรรมดาทั่วไปเลยครับหรือว่าจะเป็นsheet นะครับก็คือไฟล์ excel จะเป็น sheet v ก็ได้นะครับรวมถึงการที่เรา import รูปนะครับหรือว่า import เสียงวิดีโอต่างๆก็สามารถ import เข้าไปในแมทแลบได้เช่นกันโดยที่ตัวแมทแลบเองก็จะแปลงเป็นเซลล์ต่างๆนะครับเพื่อจะไปวิเคราะห์เป็น value ต่างๆนะครับส่วนการ communication นะครับก็จะมีที่เป็นแชร์นะครับที่ใช้ในรถยนต์หรือว่า OPC ครับที่ใช้ในพวกเกี่ยวกับ IoT ต่างๆนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นของ database นะครับก็ส่วนมากอันนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในทาง financial นะครับหรือว่าการเทรดดิ้งนะครับก็จะเหมาะกับการ asset data ที่จำนวนมากๆโดยที่มันแล้วเองก็มีการจัดการในส่วนของ big data ได้เช่นกันนะครับในกรณี data มันมีสูงมากๆครับก็อาจจะต้องใช้พวก data store หรือพวก tor array นะครับเข้ามาจัดการตัวนี้ก็มีรองรับเช่นกันหรือว่าในส่วนของ hardware ที่เป็นผล measurement นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น image capture หรือว่าเป็นอุปกรณ์ในแล็บต่างๆนะครับที่สามารถส่งไฟล์ได้นะครับก็สามารถ asset ผ่านแล็บได้โดยตรงแล้วก็ทำไปทั้งเรียลไทม์ก็ได้หรือว่าจะเซฟเป็นจุดๆเป็นคร่าวๆไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวในต่อไปก็จะพูดถึงโซลูชันที่แล็บมันจะถูกนำไปใช้กันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าการที่จัดการกับ data ที่เป็น business data นะครับซึ่งถ้าเกิดมีท่านใดเคยได้ใช้งานเกี่ยวกับพวก data จัดการกับ data พวก big data หรือจะทราบอยู่ว่าบางครั้งใน data ที่เราได้มาครับมันจะมี data ที่เป็นจังหรือว่า data ที่หายไปนะครับหรือว่า data ที่เกิดจากความผิดพลาดของเซ็นเซอร์ค่าเหล่านั้นก็เวลานำมาวิเคราะห์ครับก็มักจะทำให้การวิเคราะห์ยากขึ้นครับโดยตัวแผนเองก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าอัลกอริทึมบางอย่างนะครับที่ช่วยทำให้ฟิลดาต้าในส่วนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นการทำฟิกเคอร์ติ้งนะครับหรือว่าทำโพลิโนเมียลเพื่อจะสร้างเป็นสมการขึ้นมาแล้วก็ฟิลในส่วนที่มันหายไปได้นะครับ
ญาณที่มีน้อยสุดมากนะครับก็ถ้าเกิดเราเอาเข้าไปใช้โดยตรงในที่ไม่มีผ่านการพรีโพสเซสไม่ทำการซูมดูเดต้าก็อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างง่ายนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นหลักๆของตัวแมชชีนเลิร์นนะครับก็คือตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับหรือว่านิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับก็คือการที่ตัวแมชชีนเลิร์นเองนะครับออกแบบอินเทอร์เฟซมาให้เป็นเฟรนลี่ยูสมากที่สุดนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโคดเยอะนะครับเพียงแค่เรามี data จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็พอจะเข้าใจการทำงานคร่าวๆของตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งก็สามารถหยิบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เป็นของตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งมาใช้ได้อย่างง่ายนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งก็ออกแบบอินเทอร์เฟซมาเพื่อให้คนใช้นั้นมีทางเลือกที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเทรนโมเดลหรือว่าเป็นการทำคัสตอมอัลกอริทึมนะครับเดี๋ยวจะแสดงตอนอันนี้นะครับก็คือทูบ็อกของตัวแมชชีนเลิร์นนิ่งเรื่องนี้ของแมชชีนเลิร์นนิ่งก็คือสามารถเป็นแดกแอนดรอยด์นะครับสามารถเอามาแปะใช้ได้เลยรวมถึงถ้าเกิดผู้ที่สนใจนะครับแบบไม่มีความรู้เรื่องการเทรนโมเดลมาก่อนเลยแล้วก็มี example model นะครับที่เป็นGoogle Net, Nest Net อะไรเงี้ยครับก็จะมี example มาให้แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถไป modify เพื่อให้เหมาะกับงานของเราได้นะครับและแน่นอนว่ามันไม่ได้สามารถวิเคราะห์ได้แต่พวกทำซีรีส์หรือพวก data อย่างเดียวที่เป็น value อย่างเดียวนะครับก็สามารถวิเคราะห์ signal ที่เป็น privacy based ก็ได้เช่นกันครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของที่เป็น IoT นะครับโดยที่ตัวแมชชีนเลิร์นก็มีตัวที่เป็น Ring Speed นะครับไว้รองรับในส่วนของ IoT โดยที่มีการทำ Dashboard นะครับเพื่อให้มันสามารถใช้ง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการรองรับการ Deploy ลงไปด้วยนะครับรวมถึงการทำ Web Application นะครับที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแมชชีนอยู่นะครับแล้วเราจะไปใช้ที่อื่นมันก็จะเป็นเรื่องลำบากนะครับแต่ว่าตัวแมชชีนเองก็ได้สร้างตัว Web Application ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เป็นแต่งอารมณ์นะครับก็คือเป็นไฟล์ AE สามารถไปใช้กับที่อื่นได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แมชชีนถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างในตัวอย่างนี้ก็เป็นการเช็คเรื่องของน็อตนะครับเรื่องเฟลของน็อตก็คือว่าจะเป็นการพูดเป็นโฟลว์คร่าวๆนะครับก็คือปกติแล้วเราก็จะมีน็อตไหลมาตามสายพานนะครับก็ใช้กล้องไปจับโดยที่กล้องพวกนี้ก็จะจับเป็นอิมเมจนะครับแล้วก็ตัวแมชชีนก็จะมาทำการพรีโพสเซสตัวรูปนะครับเช่นการตัดแบ็กกราวด์การขอบหรือว่าการทำเป็นเกรย์สเกลหรือการทำเป็นขาวดำจากนั้นก็จะถูกทำมาวิเคราะห์ในเทรนเน็ตเวิร์กของเราครับซึ่งก็คือตัว Deep Learning หรือ Machine Learning นะครับเพื่อในการจัดการแยกแยะว่าตัวน็อตตัวนี้นะครับคือน็อตที่เสียหรือน็อตที่ดีแล้วก็ในส่วนนี้พอเราจัดการกับตัวอัลกอริทึมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ deploy ลงในบอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับ object detection นะครับก็ถูกนำไปใช้ในพวกรถยนต์นะครับหรือว่าการใช้ deep detect part นะครับหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะถูกใช้กับพวกโรบอทที่เป็นการเคลื่อนที่ที่ต้องหยิบจับนะครับก็เป็นการเช็คว่าอันนี้หยิบได้ไหมใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มีการถูกนำไปใช้เหมือนกันโดยที่การที่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ครับก็คือสามารถใช้ตัวเลเวลลิ่งได้เลยก็อันนี้ก็เป็นการสรุปของการใช้พวก image processing ครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกการที่มันจะ detect พวกไฟล์ที่เป็นตัวอักษรนะครับรูปภาพที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นรูปภาพที่เป็นรูปภาพเฉพาะนะครับมันก็สามารถ define ได้เหมือนกันถ้าเรามี data ที่เคยเตรียมเอาไว้แล้วก็อันนี้ครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการทำ predictive maintenance นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากในระบบอุตสาหกรรมในไทยนะครับก็ถ้าจะเห็นจากตัวรูปนะครับก็คือจะมีการวิเคราะห์เฟลโลนะครับก็อย่างเช่นอย่างรูปทางด้านซ้ายนะครับก็คือโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นกราฟในส่วน
็ในที่นี้นะครับก็คือในรูปแบบของสัญญาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็จะสามารถระบุได้ด้วยว่าตัวของมาชีเดนะครับจะเสียหายที่จุดไหนครับก็หลักๆของแอปพลิเคชันที่แมนแลบถูกนำไปใช้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับตัวอินเทอร์เฟซของตัวแมนแลบครับแล้วก็พวกการใช้คำสั่งคร่าวๆแบบง่ายๆของตัวแมนแลบกันก่อนนะครับโดยที่ในวันนี้ที่จะนำเสนอเราก็คือตัวอินเทอร์เฟซของแมนแลบก่อนครับแล้วก็การรีดดาต้าเพราะว่าเริ่มแรกก่อนที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวแมนแลบครับก็ต้องมี Data ให้มันก่อนแล้วก็การพล็อตนะครับก็คือการสร้างกราฟอย่างง่ายๆนะครับโดยที่เราก็มีแอปพลิเคชันรองรับในส่วนนี้ให้รวมถึงถ้าใครมีปัญหาตรงไหนนะครับก็จะมีการใช้ Help ซึ่ง Help ตัวแมนแลบก็เป็นด็อกิเมนต์ที่สักที่อยู่ในตัวของแมนแลบเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้รวมถึงการทำคอมมานด์ง่ายๆการเขียนข้อไวเลเบิลแบบง่ายๆนะครับรวมถึงการทำไลน์สคริปต์นะครับในที่นี้นะครับก็ขอเปิดจากตัวสไลด์ดูก่อนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเปิดเป็นตัวแมนแลบอธิบายสักรอบนึงนะครับก็คือว่าหลักๆเองตัวแมนแลบก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนแรกจะเป็นคอมมานด์วินโดว์ครับหรือถ้าจะเทียบกับตัวที่เรารู้จักกันดีก็จะนับว่าเป็น DOS ก็ได้นะครับก็คือเป็นจุดที่เราจะใส่ตัวคอมมานด์รวมถึงการแสดงผลครับก็จะอยู่ในหน้านี้ในส่วนถัดไปก็จะเป็น workspace ครับหรือว่าเป็นมูลนิธิของตัวแมนแลบเองนะครับก็คือจะเก็บใช้เก็บพวกไวเบอร์ต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆก็จะถูกเก็บลงมาในส่วนนี้ครับในส่วนที่3นี้ครับก็จะเป็น client folder ก็คือ workspace ที่เราใช้ทำงานเขาว่ามันอยู่ณผ่านไหนณจุดไหนนะครับเพื่อเป็นการสโคปตัวโปรเจกต์ของเรานะครับโดยที่ไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในผ่านนี้นะครับก็จะถูกแสดงไว้ทางด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็น3ส่วนหลักๆที่เราจะใช้งานกันนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เฟซที่เราจะต้องคอนเนคกับมันนะครับรวมถึงในส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นพวกทูลต่างๆที่อารมณ์ประมาณคล้ายๆของ Excel ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการสร้างสคริปต์หรือว่าการขอบการสร้าง Data ต่างๆครับรวมถึงพล็อตครับก็คือการสร้างกราฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกราฟ2มิติ3มิติหรือพวกพายกราฟพวกฮิสโตแกรมอะไรนี้ก็สามารถได้ครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆครับโดยที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เป็นทูบ็อกของตัวมันแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก machine learning electronic หรืออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดเป็นตัวมันแล้วให้ดูคร่าวๆนะครับก็หลักๆก็จะมีการใช้งานกันอยู่หลักๆก็คือมีตัว command window นะครับตัว workspace อันนี้ก็อย่างที่บอกไปในสไลด์ครับทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของ line script นะครับที่ยังไม่ได้โชว์ในสไลด์ก็คือว่าปกติแล้วที่เรามี script อยู่เช่นเปิด script ขึ้นมาครับตัว script นี้ก็จะอยู่ณตรงนี้นะครับซึ่งตรงอย่างที่กล่าวไปครับ line script ก็เหมือนการทำอันนี้เมื่อกี้ทางอาจารย์บอกว่าอยากให้ทุกคนทำตามไปด้วยกันเลยนั้นผมขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันครับว่าเดี๋ยวดูตามสกิปไปได้เลยครับไม่ทราบว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้โหลดตัวแมทเทียลไว้แล้วหรือยังครับโอเคครับถ้างั้นก็งั้นผมขอเริ่มที่โฟลเดอร์แรกก่อนเลยนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นตัว Watch My Lab และ Simulink นะครับก็ในตัวนี้ผมก็ได้เขียนสคริปต์แบบคร่าวๆไว้แล้วนะครับก็ดูตามไปเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นครับที่เราจะมาทำกันก็คือแน่นอนว่าก่อนที่จะเริ่มทำอย่างสักอย่างเราต้องมี Data ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ของ My Lab เองครับก็จะวันนี้ของนาเซสชั่นนี้นะก็คือจะโหลดข้อมูลจาก CSV ไฟล์นะครับโดยที่การโหลดข้อมูลจาก CSV file ก็ทำได้หลายช่องทางครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามี CSV file อยู่ในตัว directory นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด import data ได้เลยก็จะแสดงขึ้นมาเป็นตารางคล้ายๆกับตาราง Excel
ลไลน์สคริปต์ตัวนี้หรือเปล่าครับครับก็อยู่มันดีเดียวอ๋อยังสักครู่นะครับ
แยกออกมาเพื่อให้เป็น data เพียงแค่ส่วนเดียวหรือคอลัมน์เดียวก็ได้นะครับจากพอร์ตจากการ data หลักของเรานะครับรวมถึงจากที่เรามี data ที่เป็น blue space แล้วมันเป็นกรณีที่มันเป็นในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับเราก็สามารถนำมาพอร์ตการได้ผ่านแอปพลิเคชันเองอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งในคอมมานด์ก็ได้นะครับมีเป็นแอปพลิเคชันจะสามารถใช้ได้ง่ายๆอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครอยากจะลงลึกไปถึงการทำเป็นอารมณ์ presentation นะครับทำให้ภาพมันชัดเจนหรือว่าทำให้กราฟมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถอีดิทตัวกราฟได้โดยตรงนะครับหรือจะเข้ามาดูในdocumentที่เป็นตัวview ของแมนเองก็ได้นะครับก็จะมีsyntaxต่างๆที่จะคอยบอกว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนกราฟเป็นสีนี้เราจะต้องใส่syntaxแบบไหนหรือว่าจะทำให้เส้นตรงนี้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงหรือว่าจะทำเป็นจุดๆก็ได้ครับหรือทำเป็นเส้นปากเพื่อจะวิชวลไลซ์ตัวกราฟนะครับก็จะมีชิ้นแท็กบอกอยู่ครับซึ่งเหมาะกับการทำรีพอร์ตหรือว่าทำพวกออโตเมทนะครับเพื่อจะทำให้มันสามารถใช้กับไฟล์ได้หลายๆไฟล์นะครับไม่ต้องทำแบบหลายๆรอบนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเขียนคอมมานด์หรือว่าเขียนตัวเวอร์ชันง่ายๆนะครับก็จะทำผ่านตัวคอมมานด์วินโดว์ของตัวแมนแลบเองนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนะก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกภาษา C ทั่วไปก็คืออันนี้ก็จะต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไม่ต้องประกาศตัวแปรมาก่อนนะครับสมมติว่าเราจะแอสไซน์อะไรให้ตัวแปรตัวไหนเราก็สามารถประกาศขึ้นมาได้เลยอย่างเช่นแบบเห็นตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นเขียนง่ายๆว่า x เท่ากับ c 2นะครับก็ x ตัวนี้ก็จะถูกเก็บไปใน workspace นะครับโดยที่จะมี value อยู่ข้างในก็คือ c 2แล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับตัว workspace ก็จะapply ตัวคำสั่งออกมานะครับเหมือนเป็นการรีพอร์ตเอาอีกทีว่าตัวเองมีค่าของเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสคริปต์นะครับที่เดี๋ยวจะส่งให้ทุกท่านได้ไปลองใช้นะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวขอพูดความแตกต่างกันก่อนนะครับระหว่างทางซ้ายทางขวาในที่ทางซ้ายของเราก็คือไลน์สคริปต์นะครับตัวไลน์สคริปต์เองก็จะเหมือนการทำแบบพวกเป็นสื่อการสอนหรือว่าเป็นการบรรยายให้คนอื่นฟังนะครับโดยที่เราสามารถเขียนเทกเขียนอะไรลงไปได้แล้วก็ทำเป็นหัวข้อก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทูลต่างๆเพื่อทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับส่วนทางขวานะครับก็เป็นสคริปต์แบบเดิมๆเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับการเขียนภาษา C นะครับที่จะใส่คอมเมนต์ใส่อะไรก็ได้แต่ว่าตัว visualize ของเราก็จะดูยากนิดนึงครับก็ในส่วนนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราจะใช้ develop ร่วมกันของหลายๆคนนะครับมันก็น่าจะแบ่งเป็นเซสชันแบ่งเป็นอะไรให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของพวกเกี่ยวกับพวก painting นะครับ vector ก็คืออันนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับพวกการเขียนพวก vector นะครับหรือว่าการเขียนอะไรต่างๆครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในการอธิบายของหน้าแมนแลบเลยครับสักครู่นะเดี๋ยวตอนนี้เตรียมฟังสำหรับที่จะให้ท่านได้ลองใช้อยู่นะครับขอเวลาสักครู่นึงครับ
ีการที่การเข้าถึงพวกตารางโดยที่เราสามารถแอสเซทได้เป็นทั้งแบบที่เป็นอาร์เอก็ได้หรือเป็นเทเบิลหรือว่าตัวเทเบิลนี้จริงก็คือถ้าเทียบกับตัวภาษีก็อาจจะมองเป็นสตรัคเจอร์ก็ได้นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบเดียวกันโดยที่สามารถแปลงไปแปลงกลับกันมาได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของการที่แอสเซทเฉพาะโรว์เฉพาะคอลัมน์หรือว่าการที่เป็นพอร์ตการ์ดเป็นที่ได้โชว์ไปในตัวสไลด์นะครับรวมถึงการที่เราจะแอดการ์ดต่างๆในกรณีที่ข้อมูลเราเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการ Asset Data นะครับก็ถ้าเกิดมีท่านใดที่เคยลองใช้ในแล็บมาแล้วก็น่าจะพอเข้าใจว่ามันจะไม่ต่างจากภาษา C เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกสักรอบนึงนะครับรวมถึงตัวแมทแล็บเองนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเกี่ยวกับพวกที่บนวิธีหรือว่าค่าคอนสแตนต์ที่เป็นเบอร์มือทั่วไปนะครับเช่นพวกค่าพายค่าเอ็กซิลอนอะไรเงี้ยครับที่ว่าจะมีทั่วไปอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องครีเอทไวเลเบิลขึ้นมาใหม่เองนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกการครีเอทพวกเวกเตอร์หรือพวกอาร์เรย์ต่างๆนะครับเป็นเมตริกก็ได้นะครับแล้วก็การครีเอทพวกที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาการทำเป็นซีรีส์นะครับว่ามีวิธีการครีเอทง่ายๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการเอสเซทไปหาตัวเมตริกนะครับเทียบได้กับภาษา C ก็อาจจะมองเป็นอาร์เรย์2มิตินะครับก็วันนี้ก็จะมีประมาณตรงนี้ครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของการที่เราจะหาค่าแม็กค่ามินครับของเมตริกของวาริเบิลของเรานะครับว่าณตัวนี้นะครับมูลค่าแม็กอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในเด็กที่เท่าไหร่ครับก็โดยพื้นฐานคร่าวๆของตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วอาจจะมีเอ็กซ์ไซส์เล็กๆน้อยๆให้ลองเขียนตัวคำสั่งขึ้นมาดูครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนในของตัวเกสตาร์ของโปรแกรมแล็บนะครับซึ่งคิดว่าด้วยตัวคำสั่งพวกนี้คร่าวๆก็น่าจะพอที่จะนำไปใช้ได้ในบางส่วนนะครับส่วนในช่วงบ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องการanalyze ตัวเทเบิลนะครับหรือว่าการเอาเกมให้ data นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะลงลึกลงไปอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกับการนำไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้นครับไว้ให้ตัวแมทแล็บสคริปต์ไว้ให้กับทีมที่ได้รีจิสเตอร์ไว้นะคะยังไงท่านที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ในระบบอะค่ะคือจะไม่มีอีเมลสำหรับ
คะชื่อไฟล์ต่างๆเนี่ยเอาไว้ในไวเลเบิลตัวหนึ่งก็ได้แล้ว
ตอนนี้ทุกท่านได้เข้ามาในโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วหรือยังก็อันนี้เปิดถ้าทุกท่านเปิดไปแล้วเข้ามานะครับก็เลือกในส่วนของในเรกทอรี่ก่อนครับว่าให้ย้ายวิวในเรกทอรี่ที่ปลายรอนกับลงไปครับถ้าเราฝากไว้ในไดดีก็เลือกตรงนี้ไว้ไดดีหรือถ้าเกิดเลือกตรงนี้แล้วมันหาไม่เจอก็กดทางซ้ายนะครับที่เป็นรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วบอกโฟลเดอร์ครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราใช้จะเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เป็น KU ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกข้างในทีนึงก็ได้ครับถามกันถามนะคะถ้าไม่ทันลองไปถามได้เลย
็จะได้หน้าต่างเดียวกันแล้วก็กดอินพอร์ตได้เหมือนกันทุกอย่างครับอันนี้ก็คือแบบที่2ครับแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้คำสั่ง open นะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่าในนามสกุลไฟล์ของแต่ละไฟล์นะครับอาจจะมีคำสั่งที่ access การเปิดได้ไม่เหมือนกันบางคำสั่งอาจจะเป็น open บางไฟล์อาจจะต้องใช้คำสั่ง load หรือว่าอาจจะใช้คำสั่ง retailer นะครับอันนี้แล้วแต่ document นี้นะครับก็ลองอาจจะต้องเสิร์ชหาเอาครับในบางครั้งมันโดยทั่วไปใช้คำสั่ง open ได้เกือบทั้งหมดครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าบางไฟล์เช่นพวก Microsoft Access หรือว่า Excel ที่เป็นหลายๆชีทนะครับอาจจะจำเป็นต้องใช้คำสั่งก่อนแต่ในที่นี้ก็คือเราใช้คำสั่ง open นะครับก็คือสามารถรันสคริปต์ได้นะครับตรงที่จะรันสคริปต์นะครับเราสามารถรันได้2วิธีนะก็คือเราสามารถคุมตัวคำสั่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอันบนสุดนะครับตัวที่เป็นEvaluate ตัว section นี้นะครับก็คือมันจะเป็นการรันคำสั่งในหน้าประทัดนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เรารันคำสั่ง open file นี้ขึ้นมานะก็จะได้เป็นหน้าตาเดียวกันก็ทำการ import ได้เหมือนกันครับแล้วก็ได้ data เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเราสามารถรันได้2วิธีนะก็คือเราสามารถคลิกขวาได้หรือว่าคุมแล้วกด F9 ก็ได้นะครับก็เป็นการรันสคริปต์ในแต่ละ sectionโดยจริงๆแล้วตัวของสคริปต์เองนะครับก็สามารถรันได้ทั้งหมดพร้อมกันเช่นกันในกรณีที่เราจะทำเป็นออโตเมชันนะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าในที่นี้ถ้าเราจะไปทีละประทานเราก็ใช้วิธีนี้นะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เราอยากจะวิชวลไลซ์ตัว Data นะครับเราก็สามารถทำได้2วิธีกับ1สมมติว่าตัวแกสไฟล์ของเรานะครับอยู่ในเมมโมรีเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยก็จะโชว์เป็นตารางขึ้นมานะครับอย่างอันนี้ที่มันเป็นตารางเพราะว่า Data ที่เราเก็บไปมันเป็นในรูปแบบของ Table นะครับเป็นเมตริกก็จะเรียงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถแก้ Value ได้เลยอย่างเช่นตอนแรกที่ผมทำ CSV ไฟล์ไว้ครับผมจงใจให้มันมีค่าว่างไว้1ค่าครับเพื่อเราจะได้มาแก้ไขโดยที่การแก้ไขก็เหมือนการเขียน Excel ทั่วไปก็เรียกไปที่เซลล์แล้วก็เปลี่ยนค่าได้เลยครับประมาณนี้ค่าที่เราเขียนทำไปก็จะทำไปที่เซลล์ตัวนั้นทันทีครับก็เปลี่ยนได้เลยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานในพวกออโตเมทนะครับเราอาจจะเขียนสคริปต์ขึ้นมาว่าให้มันฟิลดาต้าที่ว่างนี้เป็นอะไรก็ได้เช่นกันครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นวิชวลไลซ์แบบนึงนะครับวิชวลไลซ์แบบที่สองก็คือเราเขียนชื่อตัวแปรนั้นขึ้นมาครับแล้วก็สามารถวิชวลไลซ์ได้เลยในที่นี้นะครับจะเขียนเป็นในสคริปต์แล้วกดรันก็ได้ครับหรือว่าจะพิมพ์แกสไพลงไปในตัวคอมมานด์ก็ได้ครับมันก็จะโชว์วิชวลไลซ์มาทางด้านล่างนี้นะครับเป็นดิสเพย์ว่าในตารางให้เก็บไว้เป็นอะไรครับในกรณีที่ Workspace เรามันมีจำนวนมากๆแล้วเราต้องมานั่งหามันก็น่าจะเสียเวลาอยู่พอสมควรครับก็สามารถใช้คำสั่งคล้ายๆกับ call ตัว variable นั้นขึ้นมาก็ได้ก็คือแค่พิมพ์ชื่อมันลงไปก็จะขึ้นมาเป็นตารางครับแล้วก็ตัวในสคริปต์ A ครับก็ตรงนี้แต่ละท่านอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันครับก็ให้ลองดู setting ทางด้านขวาเนี่ยครับก็เราสามารถเลือกได้ว่าตัวไลฟ์สคริปต์ข้อดีคือมันสามารถวิชวลไลซ์ตัวมันเองได้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปแอสเซสตัวคอมมานด์วินโดว์หรือว่าตัวเวิร์กสเปซนะครับก็เลือกเอาฟังก์ชันทางขวานี้ได้ครับให้เหมาะกับเรโซลูชันของหน้าจอได้เลยครับแล้วก็เมื่อกี้ครับอย่างที่บอกไปว่าไอตัวที่เราโหลดเข้ามาครับได้ถ้าเราโหลดมาเป็นเทเบิลในกรณีที่เราไม่ได้อยากใช้เป็นเทเบิลเราอยากจะแอสเซสข้อมูลที่เป็นตัวเลขทันทีเลยครับในมันแล้วเองก็สามารถ transfer แต่ละ data type ไปหากันได้ครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะเปลี่ยนตัวแกสไปตัวที่ทำให้กลายเป็น array ไม่อยากให้ใช้เป็น table นะครับผมก็ใช้คำสั่ง table to array ได้นะครับก็ถ้าใครจะลองรันดูก็คุมแถวแล้วก็กด F9 ก็ได้นะครับก็จะเป็นการแปลง data ของตัวแกสไปนะครับจากตัว table นะครับให้กลายเป็นตารางตัวเลขที่เป็นเมตริกนะครับก็จะเป็นเฉพาะตัวเลขเห็นว่าเฮดเดอร์มันจะ
ก็เหมาะกับการที่สมมติเราจะเอา data นี้ไปวิเคราะห์หรือทำอะไรมันจะทำงานได้ง่ายกว่าเพราะเราสามารถ extract ไปที่ตัวเลขได้โดยตรงครับแล้วก็สามารถสร้างตัวแปรใหม่ได้นะครับจากตัวแปรที่เรามีอยู่เช่นสมมติเรามี gas price นะครับแล้วเราอยากจะสร้างตัวแปรใหม่แล้วก็เรียกโลเรียกคอลัมน์ได้ครับแล้วก็สร้างเป็นตัวแปรใหม่ก็ได้เช่นกันหรือว่าจริงๆที่จะแนะนำให้ลองใช้ในวันนี้ก็คือการลองเขียนสคริปต์ดูครับเพื่อจะได้นำไปประชุมวิวใช้กับหลายๆงานได้อย่างในที่นี้นะครับการที่เรามีตัวแปรที่ชื่อแกนไพนะครับจากตารางของเราครับตรงคอลัมน์แรกเนี่ยครับเป็นคอลัมน์ที่เป็นปีคศนะครับเราอยากจะดึงนำมาเฉพาะ data ที่เป็นปีนะครับเราก็เลือก asset ไปที่ตัว index ครับที่เป็นคอลัมน์ที่ในวงเล็บเนี่ยครับตัวหลังคอมม่าจะเป็นคอลัมน์ครับตัวหน้าคอมม่าจะเป็นโรแล้วก็ตัวที่เป็นคอลัมน์ตัวนี้ครับความหมายของคอลัมน์ตัวนี้ก็คือจากอะไรถึงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เราไปเลยมันก็คือเลือกทั้งหมดครับความหมายของการเลือกทั้งหมดก็คือเราจะเลือกทุกโรนะครับที่อยู่ในคอลัมน์ที่1หลังจากเรา execute ข้อหมายนี้ลงไปแล้วครับเราก็จะได้ตัวแปรที่ชื่อว่า year นะครับโดยที่ year ตัวนี้ก็คือจะเก็บ data ในคอลัมน์แรกของ gas price เมื่อกี้ลงมานะครับแล้วก็ในที่นี้ครับผมใช้ตัวอย่างมา4ประเทศนะครับก็คือเช่นผมมี data ของประเทศออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับผมก็จะ execute ข้อมูลเหล่านี้นะครับผมก็จะได้เป็นdata ที่เป็นของแต่ละประเทศที่แยกออกมาจากตารางแกสไพร์โดยตรงนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการเลือก data ได้เช่นกันครับมีใครตรงนี้ไม่ทันหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับว่าเราจะเลือกเฉพาะโลโก้เฉพาะคอลัมน์ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็ยกมือถามได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือที่เราจำเป็นต้องแยก data อีกขึ้นมาครับเพราะว่าเราอาจจะอยากที่จะ visualize ตัว data ที่เป็นตัวเลขครับออกมาเป็นกราฟแล้วก็จะใช้คำสั่ง plot นะครับในการสร้างกราฟได้โดยที่มีการสร้างกราฟได้2วิธีครับหลักๆเลยก็คือวิธีแรกก็คือการเขียนคำสั่ง plot นะครับคำสั่ง plot ที่ว่านี้ก็คือมันจะให้ใส่ argument เป็นตัวแกน x กับแกน y นะครับในที่นี้ก็คือผมจะเอา year เป็นแกน x นะครับแล้วก็เยอรมันนะครับเป็นแกน y ก็ใช้คำสั่ง plot ได้ก็คือ plot year แล้วก็เยอรมันนะครับก็จะพอสั่ง execute ขึ้นมาก็จะ pop up มาเป็นตัว picture ตัวนึงนะครับเป็นรูปตัวนึงที่เป็นการ plot graph ในที่นี้ถ้าเกิดใครอยากจะ custom my graph นี้นะครับก็สามารถ custom my ตรงนี้ได้เลยครับก็คือไปที่ก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเพิ่มอะไรบ้างเช่นการจะเพิ่มเองเลเวลตรงนี้ครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าตรงนี้มันคือเกียร์นะเราก็ใส่ไปได้อย่างเงี้ยครับเป็นการวิชวลไลซ์ตัวกราฟพอร์ตของเรานะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือวิธีแรกครับที่เราจะใช้พอร์ตก็คือใช้คำสั่งพอร์ตด้วยรายละเอียดเดี๋ยวจะเปิดด็อกิเมนต์ให้ดูทีนะครับแล้วก็อีกวิธีที่จะใช้พอร์ตได้นะครับก็คือการใช้แอปพลิเคชันพอร์ตตรงนี้นะครับโดยที่เราจะเลือกพอร์ตจาก variable ที่อยู่ใน workspace ของเรานะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราจะพอร์ต year กับเยอรมันนะครับเราก็ให้เราเลือกไปที่ year ก่อนเพื่อเป็นการบอกว่าอันนี้คือเราจะใช้เป็นแกน x นะจากนั้นเราก็กด control ครับค้างไว้แล้วก็เลือกไปที่สิ่งที่เราจะใช้พอร์ตต่อจาก year ครับหรือก็สิ่งที่เป็นแกน y ครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะพอร์ตออสเตรเลียนะเหมือนกับเราเลือกออสเตรเลียไปเป็นแกน y ครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งพอร์ตก็จะพอร์ตออกมาในรูปแบบเดียวกันครับในที่นี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องสร้างสคริปต์ไม่ต้องเขียนคอมมานด์เลยก็ได้ครับแต่หลังจากที่เรากดพอร์ตไปแล้วนะครับก็จะมีคอมมานด์โผล่มาตรงหน้าคอมมานด์วินโดว์นะครับว่าถ้าเกิดเราจะทำแบบนี้ซ้ำอีกนะครับก็ต้องใช้คำสั่งอะไรก็คืออย่างในที่นี้ก็คือจะพอร์ตออสเตรเลียขึ้นมาในกรณีที่เราครั้งหน้าเราจะพอร์ตอะไรขึ้นมาอีกครับเราก็เขียนสคริปต์ตรงนี้ได้เลยคล้ายๆกับตัวมาโครเรคคอร์เดอร์ของตัว Excel ครับ
เดนมาร์กเนี่ยครับอันที่สองเราเป็นฝรั่งเศสนะครับขออนุญาตใช้คำค่ะที่อาจารย์ติดปัญหาว่าพอใช้คำสั่งเราเกิดเออร์ขึ้นมานี่ต้องทำยังไงต่อครับไม่ทราบว่าเป็นเออร์ณจุดไหนครับติดตรงคลอสนะคะพอดีก็ในรถเซ็ตก็จะมีเยียร์มีเจอมันเหมือนที่วิทยากรบอกครับพอใช้คำสั่งคลอสแล้วมัน Error Listing Tabula and Cross นะคะนั้นไม่ทราบว่าตรงที่เป็นบริเวณตรงนี้นี่เป็นดับเบิลหรือเปล่าครับเป็นไทยดับเบิลนะคะครับก็จะหายไปทันทีนะครับที่เราจะ execute command ใหม่ที่เราไม่เก็บตัวแปรไว้
อแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการที่เราจะสร้างเป็น variable มาในการรองรับครับก็เหมือนอารมณ์เราใช้ภาษา C เราจะเก็บการคำนวณไว้ในตัวแปรตัวแปรครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมจะเก็บ3คูณ5นะครับก็แค่สร้างไว้ในรองรับครับชื่อ x value ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถ execute ออกมาแล้วแทนที่มันจะขึ้นมาเป็น R นะครับมันก็จะเก็บไว้ในตัว x value นี้แทนก็จะมี value 15อยู่ในนี้แต่สังเกตว่าตัวที่เป็น visualize ก็ยังเป็นตารางอยู่นะครับเพราะว่าด้วยตัวแมทแลบเองมันออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถใส่ค่าลงไปในตัวแปรได้เป็นลักษณะคล้ายๆกับ R ใน2ที่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะใส่ตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็การคำนวณของมันก็จะคำนวณเหมือนเป็นพวกภาษา C ทั่วไปครับอย่างเช่นเราจะเอาตัวแปรของตัวมัน A นะครับรูปหนึ่งเราใส่ตัวมันเองก็ได้คล้ายๆกับรูปหนึ่งตัวภาษา C ครับก็จะการทำงานเดียวกันครับอย่างเช่นถ้าเกิดผม execute ประมาณนี้เข้าไปจากตัวมันที่เคยเป็น15ครับก็จะกลายเป็น16ประมาณนี้ครับเหมือนภาษา C ทั่วๆไปเลยมีใครไม่ทันหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ในส่วนถัดไปก็สมมติว่าผมสร้างขึ้นมาเป็นสคริปต์แล้วนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าผมไม่อยากให้มันโชว์ในคอมมานด์วินโดว์เยอะๆแล้วมันจะลบนะครับหรือว่าจะดูไม่รู้เรื่องเราสามารถปิดคำสั่งปิดคอมมานด์ด้วยตัวซิมิโคลอนได้นะครับโดยที่ความแตกต่างของมันก็คือถ้าเราเอ็กซิคิวคอมมานด์นี้จะเห็นว่าคอมมานด์วินโดว์นะครับจะไม่รีพีทคำตอบมาก็คือจะรีพีทแค่ตัวคอมมานด์แต่ว่าตัวที่เป็นในส่วนของที่เป็นรีพีทของตัวรีซัลต์ก็จะไม่ออกมาในกรณีที่เราเขียนสคริปต์นะครับมันก็จะทำให้ตัวคอมมานด์วินโดว์นี้ไม่ลบนะครับแต่ว่าการวิชวลไลซ์ก็ยังสามารถทำได้โดยการที่เราเปิดดูในตัวเวิร์กสเปซตรงนี้ในเมมโมรีได้อยู่ดีนะครับก็จะช่วยทำให้มันไม่ลบจนเกินไปครับมีการรีพีทคำสั่งได้ครับเช่นสมมติว่าเมื่อกี้ผมใช้ x value นะครับเป็นเลข3คูณ5แต่ว่าเลข5ผมไปเก็บไว้ในตัวแปรหนึ่งไว้แล้วที่ชื่อแบบ x value หรือผมอยากจะเป็น value ตัวนี้นะครับผมสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ครับไปที่ command window แล้วก็กดเครื่องหมายขึ้นนะครับลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะเลือกได้ว่าผมจะไป execute command ตัวเก่าอันไหนโดยที่อันในที่นี้ผมจะเปลี่ยน command นี้ครับจาก3คูณ5เป็น3คูณ x value หนึ่งครับก็อีกเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น x value 2มันก็จะเป็น3คูณ5ก็คือเป็นการแก้ไขสคริปต์เก่าครับของเราที่เราเคยใช้ไปก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคำสั่งมันเยอะเกินไปนะครับแล้วเราต้องไปเลื่อนหาไกลจนเกินไปครับเราก็เขียนเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวย่อของคำสั่งนั้นได้ครับเช่นเมื่อกี้ผมจะหา x value ที่เป็น3คูณ5ใช่ไหมครับผมก็เขียน x ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นครับก็จะไฮไลท์ไว้ให้ว่า เราเคยใช้ x value กับบ้างเพื่อจะให้ง่ายขึ้นครับหรืออย่างเช่นผมจะไปพล็อตกราฟเก่าๆเนี่ยครับแต่ว่าขี้เกียจไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างผมก็พิมพ์ไปก่อนพิมพ์ PL ไปก่อนแล้วก็เรียกให้ว่าเราเคยพล็อตตรงไหนไปบ้างครับเพื่อจะเป็นการรีพีทคำสั่งเดิมได้ง่ายขึ้นเราก็สามารถแก้ไขได้ทันทีครับในส่วนของการพวก assign value หรือการสร้าง variable ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอเราสร้างมาได้เราก็ต้องเคลียร์มันได้เช่นกันโดยที่เราก็เคลียร์ได้2วิธีครับโดยที่เราจะเคลียร์คอมมานด์ใช้คอมมานด์เคลียร์ก็ได้ครับโดยที่ถ้าเราเคลียร์ใช้คำสั่งเคลียร์เนี่ยครับมันก็จะเคลียร์ทุกอย่างใน workspace ออกไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะเคลียร์ทีละตัวนะครับเราสามารถใช้คำสั่งเคลียร์แล้วก็เคลียร์แค่1ครั้งก็ได้ครับอย่างเช่นผมไม่ต้องการ answer นี้ให้มันอยู่ใน workspace ของเรานะครับผมก็เคลียร์ใช้คำสั่งเคลียร์นะครับก็พิมพ์ด้วย answer ลงไปมันก็จะลบ answer ตรงนี้ทิ้งนะครับหรือว่าสมมติว่าเมื่อกี้ผมจะเคลียร์ x value นะครับผมก็สามารถเคลียร์ x value ได้นะครับก็คือคำสั่งเคลียร์แล้วก็ใส่ด้วย x เป็นว่าก็เป็น x value ครับหรือว่าจะคลิกขวาดีๆไปเลยก็ได้ครับก็ได้เช่นกันหรือถ้าเกิดเราจะเคลียร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียนแค่เคลียร์เฉยๆครับ
คลียร์แค่ workspace ครับแต่ในคอมมานด์วินโดว์ยังอยู่ทีนี้ถ้าเราจะเคลียร์คอมมานด์วินโดว์ก็คือใช้คำสั่ง clc ครับหรือว่าเคลียร์คอมมานด์วินโดว์ครับอันนี้ก็คือพอเราใส่เคลียร์ตัวนี้ไปปุ๊บคอมมานด์วินโดว์เราก็จะโล่งแต่ว่าเมมโมรีที่เก็บพวกค่าที่เราคอมมานด์ที่เราส่งเคยใช้ไปก็จะยังอยู่นะครับเราสามารถเลื่อนมาดูได้ก็คือจะเคลียร์แค่ทำให้ตัวคอมมานด์วินโดว์มันโล่งเฉยๆครับเผื่อแบบเราต้องการจะสร้างเว็บเวิร์กสเปซใหม่หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับทีนี้ในส่วนถัดไปครับก็เป็นส่วนของที่เป็นการสร้างเวกเตอร์ก็ตรงส่วนที่ผมขอข้ามไปก่อนเลยนะครับที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วว่าตัวแมลงเองก็สร้างแบบพวกไวเลเบิลที่เป็นเวลโนไว้อยู่แล้วอย่างเช่นพายนะครับก็ถ้าเกิดใส่คำสั่งพายเข้าไปในคอมมานด์วินโดว์ผมขอตั้งสคริปต์ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับคำสั่งพายตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องไประบุว่าพายคือ 3.14 หรือว่า 22.7 นะครับก็คือตรงไปแล้วได้ที่ไฟล์ตัวนี้ไว้ให้แล้วว่าพายเป็นเท่าไหร่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนถัดไปที่ปกติแล้วน่าจะถูกนำไปใช้กันค่อนข้างเยอะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวไปแล้วเองว่าตัวไปแล้วเองนี้ไวเลเบิลส่วนมากครับจะเป็นอาร์เรย์2มิติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอาร์เรย์ของตัวแมลบนะครับว่าเราจะแอสเซสอะไรกับมันได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับก็เราต้องมาลองเขียนกันก่อนครับว่าเราเขียนมาได้ยังไงก็วิธีการเขียนของมันก็มันจะเป็นคอมมานด์ที่เป็นเครื่องหมายพิการที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับโดยที่อย่างเช่นคำสั่งแรกเนี่ยผมจะสร้างตัวแปรที่อยู่ในรูปของโลนะครับก็คือใน1โลมีหลายๆคอลัมน์ก็คือสามารถใช้พิการครับแล้วก็ข้างแวลูที่เราจะใส่ด้วยสเปซด้วยสเปซครับอันถ้าอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเราลอง execute ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอย่างเช่นตอนนี้ผม execute command ที่เป็นตัว xarray column ตัวนี้นะครับใน workspace ก็จะเก็บมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็น7อยู่ในคอลัมน์แรกแล้วก็เป็น9อยู่ในคอลัมน์ที่2โดยที่ใช้ workspace ใช้ space นะครับเป็นตัวแบบแล้วถ้าเกิดเราจะให้มันลงมาในแถวที่เป็นโลล่ะสมมติเราอยากให้9มาอยู่ตรงนี้ครับเป็น7แล้วมาตามด้วย9เราจะคาดมันด้วย semicolon แทนที่จะเป็น spaceก็จะเป็นแบบนี้แทนนี่ก็คือการสร้างเวกเตอร์ก่อนก็จะประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างหน้าตาแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงก็ในทางกลับกันครับเราก็สามารถต่อกันไปได้เลยอย่างเช่นอย่างนี้ครับเราสร้าง5 6 7ตัวนี้เราก็มองว่ามันเป็นเวกเตอร์ตัวนึงแล้วก็สร้างขึ้นมาก่อนตัวนึงครับจากนั้นเราก็จะต่อแถวโลต่อไปแล้วก็ขั้นด้วยเซมิโคลอนเพื่อจะเป็นการบอกว่าเราจะขึ้นตัวโลถัดไปแล้วแล้วก็ใส่890ตามลงไปครับพอเรา execute ปุ๊บเราก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นการสร้างเมตริกซ์ขึ้นมาครับตรงนี้มีใครไม่ทันหรือเปล่าครับหรือว่าสงสัยตัวคำสั่งตรงไหนไหมครับก็ในที่นี้นะครับอย่างที่บอกไปการสร้างเมตริกและสร้างเวกเตอร์นะครับเราจะใช้ปีกาเป็นตัวสร้างก็เหมือนแบบกรอบของเมตริกอะครับเพื่อให้มันมีช่วยในภาพง่ายขึ้นทีนี้ครับการสร้างเวกเตอร์แบบนี้ข้อเสียของมันก็คือถ้าเวกเตอร์มันมีขนาดใหญ่ครับเราจำเป็นต้องใส่ตัวเลขทุกตัวลงไปเลยซึ่งถ้าเกิดมีเป็นร้อยตัวก็คงใส่ไม่ไหวแต่ว่าในกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าดาต้าของเราเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นจากว่าเพิ่มทีละ1เพิ่มทีละ2เพิ่มทีละ3หรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถสร้างเป็นตัวเวกเตอร์
ดยที่มีแกลบระหว่างในแต่ละช่องของมันครับอยู่ที่1โดยที่นี้มันคือ default ของตัวแบบเองนะครับพอเรา execute ข้อมานี้สิ่งที่จะได้ก็คือมันจะได้1 2 3 4 5ก็คือจะได้เป็นแบบนี้ทีนี้ครับการทำแบบนี้มันจะสร้างได้แต่ในจุดที่เป็นแบบต่อคอลัมน์กันครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งลงมาข้างล่างเราจะทำยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราจะใช้ transpose ครับถ้าเกิดความหมายของมันก็คือเราสร้างเหมือนกับเป็นทางสมมติของเมตริกซ์ครับก็คือใส่เครื่องหมายตัวนี้เข้าไปมันก็จะต่อมาข้างล่างแทนก็แทนที่ว่าเราจะเป็นโลนะครับแล้วก็สร้างเป็นต่อคอลัมน์ก็เป็นต่อโลแทนก็คือจริงๆแล้วตอนแรกมันก็จะเป็นคอลัมน์นะครับแล้วเราก็ทางสมมติมันลงมาทีนี้การสร้างที่เป็นตัวซีรีส์แบบนี้ครับก็คือ default มันคือ1แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแกรมมันไม่ใช่1แต่แกรมมันเป็น2แล้วก็สร้างด้วยอีกวิธีครับอันนี้ก็จะเป็นระหว่าง3ช่องนะครับจริงๆตัวนี้เดี๋ยวจะมีอธิบายในสไลด์ทีมแต่ว่าผมอธิบายตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันครับโดยที่ว่าความหมายของคำสั่งนี้ก็คือเราจะสร้างตัวเลข1ถึงตัวเลข5โดยที่มีแกรมระหว่างแต่ละตัวเลขอยู่ที่2ครับตรงนี้เดี๋ยวผมลอง execute ให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพก็คือเราจะได้เป็น1 3 5ครับเพราะว่าแกรมของแต่ละแกรมมันเป็น2ถ้าตัวเลขมันอาจจะดูน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวลองใส่เป็นสมมุติว่าเราต้องใส่99ตัวครับมันเราก็ใส่ไม่ไหวการที่ใช้การ create แบบนี้เราก็จะช่วยได้ก็คือมันก็จะสร้างยาวๆอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับในส่วนของการสร้างเวกเตอร์แล้วก็การสร้างเวกเตอร์แบบเมื่อกี้ครับข้อดีของมันคือเรารู้แกรมแต่ละแกรมครับมันอารมณ์ประมาณว่าเรารู้อยู่แล้วว่าดาต้าของแต่ละตัวของเราจะหารเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ล่ะว่าอะไรให้มันหารเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าตัวแปรตัวนี้ของเราจะเก็บแวลูไว้ทั้งหมด20ตัวอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้คำสั่งอีกจะชื่อว่า line space นะครับตัว line space นี้ตัวซินแท็กเข้าๆของมันก็คือจะมีตัวเลขเริ่มต้นครับคือเลข1ในที่นี้แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายครับคือตัวเลข5แล้วอันสุดท้ายณจุดนี้ครับก็คือจำนวนตัวแปรที่เลขจำนวนตัวเลขที่เราต้องการใช้ครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการเลข1ถึง5แล้วในนั้นนะครับในตัวแปรนั้นมีทั้งหมด6ตัวเลขแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ครับ line space แล้วก็1 5 6ตัวนี้ครับหลังจากเรารันไปเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะสร้างตัวเลขครับตั้งแต่1ถึง5โดยที่มันจะสร้างแกรมขึ้นมาเองว่าจะให้แกรมเป็นเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะสร้างทั้งหมด6ตัวเลขอันนี้คือในกรณีที่เราไม่รู้ว่าแต่ละช่วงจะให้หาเท่าไหร่ดีแต่เรารู้ว่าเราจะสร้างให้มันเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เรามีตัวแปรที่ถูกฟิกไว้แล้วนะครับว่าเราต้องใช้ตัวแปรทั้งหมดกี่ dimension นะครับเช่นบางทีใช้100บางทีใช้200นะครับแต่ว่า value มัน vary ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ตายตัวนะครับก็ใช้วิธีในการสร้างเวกเตอร์ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในส่วนถัดไปที่เป็นของพวกเกี่ยวกับเมทริกซ์ตรงนี้นะครับก็ผมจะใช้วิธีการrandom ค่าขึ้นมาให้ดูเลยนะครับว่ามันทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะแรนดอมค่า1ถึง20นะครับมาเป็นเวกเตอร์คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวมันแหละมีคำสั่งที่จะสร้างเวกเตอร์โดยเฉพาะตัวของมันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการแรนดอมค่าบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าสามารถเอามาใช้ในการดูได้ครับขอเคลียร์รูทสเปซเดิมก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็ในที่นี้ผมจะสร้าง database ขึ้นมา1ตัวครับหน้าตาประมาณนี้ก็คือมันเป็นการแรนดอมระหว่างเลข1ถึง20นะครับแล้วก็สร้างเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาลอง access ตัว data จาก database นี้ดูนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ค่าจาก database นะครับในส่วนที่เป็นโล2 2โลที่2นะครับแล้วคอลัมน์ที่3ก็คือตามดาต้าเบสตรงนี้ก็คือเลข2ถ้าเกิดเราจะ access เข้าไปนะครับแล้วก็คือเลือกเราใช้คำสั่งไม่ใช่ใช้คำสั่งเข้าไปที่ตัวแปรตรงนั้นครับแล้วก็เลือก specific
ว่ามันคือเลข2เราก็จะดึงเลข2ออกมาครับอันนี้คือการ access โดยตรงผ่าน array 2มิติไปเลยนะครับทีนี้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่า database ของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แต่เราบอกว่าเราอยากได้ที่โลสุดท้ายของมันเลยครับเราสามารถใช้ n แทน index ได้นะครับแทนตัวเลข n ที่นี้ครับมันก็จะวิ่งไปหาโลสุดท้ายของ database ตัวนั้นครับอย่างเช่น database ตัวเนี้ยผมมีโลที่2ครับเป็นโลสุดท้ายผมใส่ n ไปครับ n ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเลข2หลังจากเรารันสคริปต์นี้ครับมันก็จะไปหาตำแหน่งที่โลสุดท้ายก็คือเลข2แล้วก็ตำแหน่งที่3ซึ่งก็คือคล้ายๆก็เป็นตัวเดียวกันกับของพี่1ทีนี้ในกรณีที่เราจะ access ทุกโลครับทุกคอลัมน์ของโลนั้นๆครับก็อย่างเช่น P3 ตัวนี้ครับคือเราก็จะเลือกไปที่ database ตัวนี้ก็คือ value ของเราจากนั้นเราก็เลือกโลที่2อันนี้คือผมจะ access โลที่2ครับจากนั้นก็เครื่องหมายคอลัมน์ก็อย่างที่บอกครับเครื่องหมายคอลัมน์เนี้ยคือเป็นการบอกว่าจากไหนถึงไหนการที่เราไม่ใส่ว่าเริ่มต้นคือเท่าไหร่และจบคือเท่าไหร่หมายความว่าเราเอาทั้งหมดครับก็คือเราไม่สนว่ามันมีเท่าไหร่เราจะทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ใส่ตัวเลขกำกับมานะครับมันก็คือจะมาทั้งทุกตัวของโลนั้นนะครับก็จะมาทั้งหมดทุกคอลัมน์เลยครับแล้วก็ทีนี้ด้วยความที่โคลัมน์ตัวนี้ครับบอกว่าจากไหนถึงไหนนะครับในที่นี้เราขั้นตัวคอมม่านี้ด้านหน้าคอมม่านี้ก็คือโลถูกไหมครับเราก็จะบอกว่าเราจะเลือกทั้งโลที่1ถึงโลที่2เลยเราก็ใช้คำสั่งเราใช้โคลัมน์ขั้นครับเพื่อบอกว่าเราจะเลือกโลที่1นะถึงโลที่2แล้วก็เลือกคอลัมน์ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับหรือเราจะใช้เป็น1ถึง n ก็ได้ครับอย่างนี้ก็มีค่าเท่ากันความหมายของมันก็คือแบบนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขียนให้บอกว่าจริงๆมันเขียนสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รันมันก็จะเอามาทั้งหมดเลยครับที่เป็นของดาต้าเบสก็คือมันกรอบมาเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เราแอสเซทแล้วนะครับเราก็สามารถแก้ค่าได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูตรงนี้ครับสังเกตว่าเราบอกว่าเราอยากได้ค่า3 4 5เงี้ยครับใส่ลงไปในตัวดาต้าเบสแล้วก็บอกว่าเราจะใส่3 4 5 3.45 ตัวนี้ลงไปในดาต้าเบสที่โลแล้วก็คอลัมน์4แล้วก็สามารถแอคเซสลงไปได้ทันทีครับตรงดาต้าเบสตัวนี้ที่ตำแหน่งโลที่1แล้วก็คอลัมน์ที่4ก็จะเปลี่ยนไปครับก็คร่าวๆของนะตัว get start มันแล้วก็คือจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงบ่ายเกี่ยวกับพวก data นะครับหรือว่าการอะไรที่เพิ่มนะครับเดี๋ยวจะตอบตรงนี้ให้อีกนิดนึงครับก็ดูถ้าจะเหนื่อยหน่อยนึงเดี๋ยวมันเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีใครมีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งณปัจจุบันอยู่ไหมครับ
ต้องมีแบบนี้ครับด้วยคำศัพท์อะไรได้บ้างเพื่อใช้ในการข้อมูลคร่าวๆนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นสายของตัวอาร์เรย์นะครับคือแน่นอนว่าดาต้าเบสของเรานะครับในบางครั้งมันไม่ได้มีขนาดที่เท่ากันทุกครั้งนะครับเราก็สามารถหาขนาดของตัวอาร์เรย์ของดาต้าเบสได้นะครับโดยการใช้คำสั่ง size นะครับก็จะคล้ายๆกับคำสั่ง size of ในภาษา C นะครับก็ถ้าเรา execute ไปแล้วมันก็จะเห็นว่าเราจะได้ค่า value ออกมาเป็น2ค่านะครับโดยที่ค่าแรกจะเป็นค่าของ row และค่าที่2ก็คือค่าของ column ก็คือ dimension ของตัว database ตัวนี้นะครับโดยที่หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วมันออกมา2ค่านี้เราจะใช้มันยังไงนะครับมันมีวิธีใช้อยู่2วิธีนะครับก็คือว่า1เราสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้แค่ row ออกมาว่ามันมีเอาเหมือนง่ายๆเราต้องการเลข2ออกมาแค่เท่านั้นนะครับเราก็สามารถ access ไปที่ตัว variable ตัวนี้ได้เลยอย่างเช่นผมเอาค่าของ dimension ของ database นะครับไปใส่ที่ตัวแปร x dimension ตัวนี้นะครับแล้วผมอยากจะให้มันไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า row นะครับมันก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็น ef row นะครับไม่ทราบว่าตัว command นะครับมันเล็กไปหรือเปล่าด้วยความที่ตัว command window มันซูมไม่ได้ครับงั้นผมขอเขียนต่อจากตรงนี้แล้วกันครับจะได้เห็นง่ายง่ายแล้วก็ด้วยเมื่อกี้ตัว dimension ของเราถูกเก็บไว้ที่ตัวแปรตัวนี้นะครับ f dimension นะครับทีนี้ตัว row มันคือตัวแรกของ dimension ถูกไหมครับเราก็จะใส่1ให้มันไปก็คือเราจะ access เข้าไปที่ขอตัว variable value ตัวแรกนะครับถ้าเรา execute มันก็จะได้เป็นเลข2ออกมาครับก็คือนี่คือ1วิธีนะครับที่เราจะเลือกแบบ specific ว่าจะเป็น row หรือ column ถ้าเป็น column ก็ในกรณีเดียวกันครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเลข2แทนผมขอ execute ทำตัวเดิมไปเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลามันก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นตัวคอลัมน์มาแทนนะครับตัวนี้คือ dimension ของ data นะครับหรืออีกวิธีนึงครับที่เราทำได้ก็คือแทนที่เราจะเก็บใส่ตัวแปรเดียวครับแล้วก็เก็บใส่2ตัวแปรไปเลยโดยที่การทำก็คือเราสร้างตัวแปรที่ใช้รองรับ2ตัวครับโดยใช้คอมมาขั้นพอเราทำแบบนี้ปุ๊บมันก็จะได้แยกออกเป็น2ตัวครับก็คือ row ก็จะเก็บตัวแรกไว้คอลัมน์ก็จะเก็บตัวที่2ไว้ครับถ้าถามว่าเราทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรในบางครั้งเราจะ access data ครับโดยที่เราจะวนลูปหาไปเรื่อยๆหรือวนลูปวิเคราะห์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเป็นต้องรู้ก่อนว่าในลูปของเราเนี่ยจะต้องวนไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เรามีไซส์สามารถหาไซส์ในดาต้าเบสที่มีความ vary ครับที่ dimension ไม่แน่นอนก็สามารถใช้วิธีนี้ในการ specify ได้ว่าเราจะวนลูปกี่รอบต่อไปก็เป็นส่วนของค่า max กับค่า min นะครับก็คือใช้คำสั่ง max min ได้เลยครับในการหาว่าตัว value ที่เป็นค่า max ของ variable ของเราอ่ะมีค่าเท่าไหร่ในที่นี้ครับผมจะเอาตัวแปรที่เป็น p3 จากตอนเมื่อเช้านะครับที่ทำไว้หน้าตาก็จะประมาณนี้เหมือนที่ได้ทำลงไปนะครับก็จะเห็นว่าค่า max ตอนนี้คือ20เราสามารถดูแล้วรู้ได้เลยว่า20แต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่ value มันค่อนข้างน้อยครับมีปริมาณน้อยมันก็เห็นภาพได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้ามีปริมาณเยอะก็อาจจะเห็นได้ยากขึ้นนะครับนี่ผมใช้คำสั่ง max แล้วก็จะสังเกตว่าตัวที่เป็น variable ที่ใช้รองรับนะครับผมแยกเป็น2ตัวก็คือ value กับ index หรือที่ value ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นค่าที่มากที่สุดคือตอนนี้คือ20ส่วน index เมื่อกี้เราก็เห็นแล้วมันค่า2นะครับไป execute ไปครับตัว command ก็จะบอกว่าเนี่ยตัว value ค่ากับ20นะแล้วก็ตัวอินเด็กซ์เท่ากับ2ออกและที่นี้ก็คือมันจะถูกเก็บไว้ในตัว workspace ด้วยนะครับทั้ง value และอินเด็กซ์ครับแล้วก็ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วครับบางครั้งในดาต้าเบสของเราค่า max หรือค่า min น่ะ
ไม่ได้มีค่าเดียวมันอาจจะอยู่ในอินเด็กซ์อื่นก็ได้เราจะทำยังไงก็ได้เราจะทำยังไงกับมันได้บ้างครับเช่นผมลองเอาค่า value เมื่อกี้นะครับกลับไป asset ที่ตำแหน่งแรกกับตำแหน่งสุดท้ายของ P3 นะครับเพื่อจะลองเช็คมันดูว่ามันจะทำงานยังไงนะครับลอง execute ดูถ้าเกิดว่าตอนนี้ P3 ของผมอ่ะจะมีค่า max อยู่ที่อินเด็กซ์ที่1อินเด็กซ์ที่2แล้วก็อินเด็กซ์สุดท้ายนะครับทีนี้เราจะมาลองหาค่าแม็กกันดูอีกทีนึงโดยใช้คำสั่งเดิมนะครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าค่าแม็กก็จะเป็น20ครับแต่ว่าอินเด็กซ์ดันมีแค่1ซึ่งจริงๆมันก็คือการหาค่าแม็กปกติทั่วไปครับที่เราจะได้อินเด็กซ์แค่อินเด็กซ์เดียวเพราะมันก็คือค่าแม็กเหมือนกันทีนี้ด้วยความที่มันจะเป็นแบบโปรแกรมมิ่งนักเก็ตนะครับเราก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการหาตัวอินเด็กซ์นะครับในกรณีที่มันมีซ้ำกันซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้โดยที่การเข้าถึงอินเด็กซ์ของตัวแมนแลบนะครับจะสามารถใช้พวกคอมเพลชันต่างๆครับเพื่อเข้าถึงได้เช่นในกรณีนี้ผมจะหาอินเด็กซ์ที่เป็นค่าแม็กนะครับผมก็ใช้คำสั่งหาก็คือไฟล์หาอะไรบ้างก็คือหาเมื่อกี้P3คือ value ของเรานะครับแล้วจับเท่ากับค่าแม็กก็คือหาว่าค่าP3ของเราอะที่เป็นค่าแม็กอะเป็นอินเด็กซ์ไหนบ้างแล้วก็ใช้คำสั่งหาผมลองหาดูนะครับมันก็จะบอกมาว่าอินเด็กซ์ที่มีค่า value แม็กเนี่ยอยู่ที่อินเด็กซ์ที่1ที่2แล้วก็ที่20ทีนี้มันบอกแค่ค่านี้แต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเป็นแม็กมันคือเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้อินเด็กซ์ตรงนี้ครับเป็นการอินดิเคตเป็นอินดิเคเตอร์ให้ตัวแปรได้เลยว่าจะให้มันโชว์อะไรบ้างก็คือที่คือจะให้โชว์อินเด็กซ์ที่1 2และ20นะครับเราลอง execute ดูมันก็จะบอกว่าเนี่ยตัว P3 นะที่อินเด็กซ์ที่1เป็น20ตัวที่2เป็น20นะตัวที่20เป็น20เพื่อจะบอกว่าที่ค่าแม็กมันมี3ค่าไม่ได้มีค่าเดียวครับทีนี้จะเห็นว่าอันนี้ผมลองใส่ให้ทุกคนได้ลองทำตามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะหาค่าแม็กหลักถ้าสมมติว่าเราจะหาค่าใน P3 เนี่ยครับที่มันน้อยกว่า4เราจะเขียนโค้ดยังไงลองทำตามดูได้เลยครับก็ถ้าจะไกด์ก็ให้ก่อนนะครับก็คือว่าคำสั่งก็ต้องใช้คำสั่งไฟล์นะครับเพื่อจะหาแล้วก็ค่าแวลูที่เราใช้ก็คือเลขสิ่งเนี่ยครับก็คือเราต้องหาพารามิเตอร์หาพวกคอมเพนเตอร์ตรงนี้เข้ามาใส่เพื่อให้หาค่าที่น้อยกว่า10ได้ครับแล้วก็ให้มันโชว์แวลูที่มา
ี้เรามีคำสั่งแม็กไปแล้วครับคำสั่งมินก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับก็อย่างเช่นอันนี้ผมก็ลองยกตัวอย่างคร่าวๆเลยแล้วกันครับก็คือปัญหามินแค่นี้ครับก็คือจะบอกว่าอยู่ที่ไปรู้ไหนเด็กไหนครับอันนี้ก็คือในเคสเดียวกันครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอสตาร์ฟิตรีมาแบบเมื่อเช้าครับอันนี้ก็คือต่อให้นิดนึงในส่วนช่วงบ่ายนี้ก็จะขึ้นเกี่ยวกับพวกตัวของพวกเทเบิลนะครับหรือว่าพวกอันอะไรตัวที่เป็นของ Data นะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ลงไปอีกนิดนึงนะครับก็อันนี้ขอให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปที่ตัวของ Metric and Vector นะครับแล้วก็เซฟโฟลเดอร์ได้เลยในโฟลเดอร์นี้ครับก็จะมีสคริปต์อยู่2ตัวนะครับที่เป็นมีที่ห้อยท้ายด้วยแอดกับที่ไม่มีนะครับก็จริงๆแล้วจะตัวแอดเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เหมือนเป็นเอ็กซ์ไซส์ให้เราทำมาครับแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้ห้อยแอดนะครับก็คือพวกคล้ายๆกับเป็นยังไงคล้ายๆคีย์ก็เป็นยังไงก็คือวันนี้จะลองเปิดไปคู่กันเลยก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมขอเปิดตัวหลักเป็นตัวที่ไม่มีแอดแล้วกันนะครับอันนี้ทุกคนเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ทุกคนหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวขออธิบายตัวในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับว่าเพื่อจะได้ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับตัวที่เป็น .mlx เนี่ยครับก็คือ .ที่เป็นไลท์สคริปต์นะครับคือหน้าตาของมันที่เป็นแบบนี้ก็อันนี้มี2อันก็แนะนำให้เปิดตัวแอปขึ้นมาก่อนแล้วกันจะได้ค่อยๆดูไปพร้อมกันครับแล้วก็ส่วนที่เป็น .mat นะครับตัวแมตตัวนี้คืออะไรตัวแมตตัวนี้ครับคือเมมโมรีของ MATLAB เองที่อยู่ใน Workspace ของเราครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับหรือจะเป็น Workspace ที่เป็นของ Simulink ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ขอพูดถึงแค่ในตัว MATLAB ก่อนแล้วก็สามารถเซฟข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับลงไปเป็น MAT file 1 MAT file ได้แล้วเราก็โหลดเข้ามาใช้ใน Workspace ของเราได้ในอนาคตครับก็คือเป็นเหมือน output ของ MATLAB ตัวนี้เดี๋ยวผมลองเซฟให้ดูคร่าวๆตัวนี้เช่นผมอยากเซฟตัว dimension กับ row เนี่ยครับเป็น1ไฟล์ขออนุญาตนะครับคือผมจะคูปไปที่2ตัวเนี่ยครับแล้วผมก็จะเซฟคลิกขวาแล้วก็เซฟแอนแล้วก็สมมุติผมตั้งชื่อมันไว้ test แล้วก็เซฟไว้ครับมันก็จะออกเป็นไฟล์ที่เป็น .mat มันก็จะเก็บคร่าวๆในรูปของdimension กับ row ตัวนี้ไว้สมมติว่าผมเคลียร์ space ผมไปก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะโหลดกลับมาแล้วก็ลากตรงนี้ครับ test ตรงนี้ลงมามันก็จะเอา dimension กับ row กลับมาอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกว่าเป็น output ของ MATLAB ชนิดนึงนะครับคือเอาไปใช้ต่อได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของ MATLABว่ามันคืออะไรทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าที่ตอนเมื่อเช้าครับที่เราลองเขียนเวกเตอร์เข้าไปครับยังจำได้หรือเปล่าว่ามันสร้างยังไงก็เลยตอนนี้ก็เลยเอาเหมือนกับตัวอย่างมาให้ดูก่อนที่จะเข้าในส่วนของการแมเนจดาต้าครับลองเขียนดูได้เลยครับที่อันนี้ผมเว้นไว้2แบบนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกแบบนึงที่สามารถสร้างเวกเตอร์แบบนี้ได้ครับจะลองเขียนเป็นคัสตอมเวอร์เบิลของตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสอนแค่วิธีการสร้างเฉยก็เดี๋ยวทิ้งไว้สัก2นาทีแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูทั้งเขียนทั้งโลทั้งไอที่เป็นโลและคอลัมน์นี่นะครับลองทำตามดูได้เลยครับอันนี้เป็นของเมื่อเช้าเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเราจะลงไปถึงเทเบิลนะครับอยากให้คล่องกับตัวการเขียนพวกเวกเตอร์พวกนี้ก่อน
ั้นเดี๋ยวผมลองเอาตัวที่ทำเสร็จแล้วลองดูเลยนะครับจะเปิดดูตามไปเลยก็ได้ก็คือว่าเวลาเราจะสร้างตัวเวกเตอร์นะครับที่ยาวต่อคอลัมน์กันไปเรื่อยๆนะครับเราจะใช้สเปซในการแบ่งนะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้คอมม่าในการคั่นก็ได้นะครับแต่ที่ตอนแรกที่ผมไม่ได้บอกไปในช่วงต้นอ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนครับกับการที่ใช้คอมม่าแล้วมันจะเป็นการแบ่งระหว่างโรกับคอลัมน์นะครับอาจจะทำให้หลายๆท่านสับสนได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จับไปวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ครับเพื่อจะได้ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมลอง execute ให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็คือ data ที่เราได้มันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้ครับก็คือต่อกันไปยาวเป็นแนวโรไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวที่เป็นแนวตั้งลงมาครับก็คือเราจะใช้ semicolon ในการคั่นของแต่ละตัวนะครับเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรก็จะเป็นแนวตั้งของไทยโดยที่ถ้าเรามี data ชนิดเดียวกันอยู่แล้วเป็นแบบเดียวกันอยู่แล้วเรื่องเดียวกันอยู่แล้วแต่แค่เราจะเปลี่ยนแกนนะครับก็แค่ใช้ transpose ก็ได้เช่นกันก็จะได้ผลเหมือนกันครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนถัดไปจำได้อยู่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราจะสร้างเวกเตอร์ที่จำนวนมากๆเราสามารถใช้คำสั่งอะไรได้บ้างครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างมีอยู่3วันนะครับลองทำดูก่อนก็ได้ครับจะได้คุ้นชินกับตัวการสร้างเวกเตอร์นี้ครับก็อีกสัก2นาทีแล้วกันครับเราจะคิดสายที่แมทไฟล์นะครับในเดโมลี
ยู่ที่บนสเปนเราเป็น A B C โอเคน่าจะได้ทุกคนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า A B C มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างตัว A นะครับก็เป็นเมติกขนาด3คูณ2นะครับตัว B ก็เป็นขนาด2คูณ2นะครับตัว C ก็เป็นขนาด3คูณ1นะครับซึ่งปกติเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวเมติกนะครับจะต่อกันได้จะต้องมีไม่โลเท่ากันก็ต้องเป็นแบบคอลัมน์เท่ากันถึงจะคอนแทคกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นทีนี้ก็เลยจะมาดูวิธีการต่อกันเรามาดูแรกก่อนก็คือคอนแทคตัวนี้ครับเราบอกว่า A เราใช้เครื่องหมายเซมิโคลอนตามด้วย B พอจะเดากันได้ไหมครับว่า B จะไปต่อตรงไหนของ A ก็ถ้าเกิดพูดกันง่ายๆครับคล้ายๆกับของเวกเตอร์ปกติแล้วถ้าเกิดเราคั่นด้วยสเปซหรือคั่นด้วยของมามันจะไปต่อคอลัมน์ไปใช่ไหมครับขณะเดียวกันคอนแทคติกก็เหมือนกันถ้าเราใช้เซมิโคลอนมันก็จะไปต่อทางโรแทนเราจะได้มาก็คือตรงนี้จะเป็นของ A ครับแล้ว B จะเป็นต่อท้ายครับอันต่อไปก็คือผมจะคอนแคตกับ C ครับจะเห็นว่าผมใช้เครื่องหมายคอมม่านะครับก็คือเป็นการที่จะบอกว่าเราจะไปต่อคอลัมน์ต่อจากตัว A นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็คือ A นี่ก็คือ C เมื่อกี้ที่เราบอกว่าต่อครับตัวนี้ก็คือเป็นการจัดการกับตัวเมตริกแบบนึงครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะลองมาสร้างตัวเมติกของเราแล้วเรามาเล่นดูครับว่าเราจะคอนแทคยังไงกับมันได้บ้างครับก็อย่างอันแรกครับก็คือจะให้สร้างตัวเวกเตอร์ตัวหนึ่งครับที่มีค่าเริ่มต้นครับคือเลข3ครับแล้วก็เลขสุดท้ายครับคือเลข24โดยที่ให้มันมีเอลิเมนต์ทั้งหมด8เอลิเมนต์นะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือให้สร้างเมตริกที่เป็น2คูณ2นะครับโดยที่มีเลขคอนเทนต์เลขตั้งแต่1ถึง14นะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเมตริกสีนะครับที่เป็นขนาด6คูณ2ที่คอนเทนต์เลข1ถึง12นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเราจะเปิด ABC เข้าด้วยกันให้กลายเป็นเมตริก8คูณ3นะครับก็อันนี้ก็ให้ลองทำดูได้เลยครับจะเรียงตัวเลขยังไงก็ได้นะขอให้มันสร้างเป็นเมตริกได้ครับครึ่งแล้วกันครับ
เดียวนะครับก็เลยเราก็เลยผมก็เลยใส่ตัวทรานสโฟร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้เอออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเรียงลงมาเป็น8โรโมนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือ B ก็คือสร้างเมตริก 2x2 นะครับที่เป็น 1.4 ผมก็เลยใส่เป็น 1.4 ไปเลยครับเพราะมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็ execute ไปเลยครับแล้วก็ B ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ครับต่อไปตัว C เนี่ยครับก็คืออันนี้คือผมไม่ได้เรียนตัวเลขอะไรมากมายนะก็คือบอกว่าให้มันสร้างตัวเลข1ถึง6มาชุดนึงก่อนครับแล้วก็ให้สร้าง7ถึง12อีกชุดนึงครับเพราะเราต้องการ6คูณ2จากนั้นผมก็ใส่ทางสมมุติให้มันเรียงออกมาเป็นทางโลมาข้างล่างครับแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะทำไงให้มันเป็น8 คูณ 3ครับถ้าในทางด้านเมตริกนะครับเราจะเอา2คูณ2ของ B นะครับไปรวมกับ A ที่เป็นไลน์สเปซที่เป็นตัว8คูณ1เนี่ยก็จะทำไม่ได้ถูกไหมตามหลักแล้วเราก็ต้องเอา B นะครับมาคอนแทคกับ C ก่อนให้มันกลายเป็น8คูณ2ก่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยเอา A นะครับมาคอนแทคกับตัวที่เหลือที่หลังมันก็จะได้เป็น8คูณ3ครับโดยที่จริงๆแล้วเราสามารถรวมยอดตัวเมตริกได้เลยครับในคำสั่งเดียวอย่างในที่นี้ครับเราจะใช้วิธีการว่าเราเอา B กับ C มาคอนแทคกันก่อนตัวที่ต่อโลลงไปด้านล่างก็คือใช้สิ่งที่โคลอนคั่นนะครับหลังจากนั้นB กับ C เนี่ยจะไปต่อที่ A ที่หลังก็คือไปคอนแทคทางตัวคอลัมน์ครับแล้วก็จะใช้คอมมาคั่นครับพอเรา execute ไปแล้วปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นเมตริก 8x3 ประมาณนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ data เรา dimension มันไม่แน่นอนไม่ชัวร์นะครับแล้วเราอยากจะทำให้มันเป็นตารางใหม่อะไรเงี้ยก็คือเป็นหนึ่งวิธีที่ใช้ในการคอนไทม์เมตริกครับน่าจะทำกันได้อยู่ใช่ไหมครับมีใครติดตรงไหนไหมครับหรือว่าสงสัยตรงไหนไว้ว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับของมันก็จะแยกไปแต่ละอันไปเลยครับอันนี้คือผมจะพอทุกอัน
ขึ้นมาก็หน้าตาจะได้ประมาณนี้ครับทีนี้จะมาดูกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้คำสั่งเองเราไม่ใช้ตัว insert ตัวนี้ครับมันสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ผมต้องการจะใส่ title ให้มันนะครับแล้วก็ใส่ label ให้มันทั้ง x ทั้ง y นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัว title x label y label เนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีการ addเหยียบเข้ามาเป็นเลเวลตรง x ตรงนี้นะครับก็คือตรง x เลเวลเหยียบตรงนี้แล้วก็มี y เลเวลนะครับที่เป็นตรงนี้แล้วก็มีไตเติ้ลตรงนี้ที่เป็นแก๊สไพรส์ตรงนี้นะครับไม่เท่าตรงนี้ทันกันหรือเปล่าครับมีใครติดตรงไหนหรือเปล่าผมดูว่า execute เข้ามาไหนไม่ได้หรือเปล่าครับโอเคครับทีนี้เมื่อกี้พอดีว่าเมื่อกี้เราคอนกราฟไปแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตว่าจริงๆมันยังหายไปอย่างนึงครับคือมันไม่บอกว่าเส้นไหนเป็นของอะไรเราก็สามารถแอดได้ครับโดยใช้คำสั่งตรงนี้ครับมันก็จะแอดขึ้นมาว่าตรงของประเทศไหนเนี่ยครับเป็นสีอะไรอันนี้จริงๆถ้าเกิดลึกๆอยากจะทราบเกี่ยวกับพวกสินแท็กต่างๆเพราะว่าเราต้องใช้คำสั่งอะไรหรือว่าต้องมันจะทำงานยังไงบ้างมีอาร์กิวเมนต์ตัวไหนที่ต้องใส่บ้างนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำไว้ก่อนเลยว่าตรงเฮลของแม่แบบตรงนี้ครับเราสามารถพิมพ์ได้เช่นเมื่อกี้เราสนใจเรื่องการพอนใช่ไหมครับเราสามารถพิมพ์พอนตรงไปตรงนี้ได้เลยครับเราก็กดเอนเตอร์หาในตัวอาร์กิวเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ปกติเราพอนส่วนใหญ่ก็จะพอนเป็นทูดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกไปเลยทีนี้มันก็จะบอกว่าคำสั่งฟอนต์เนี่ยครับจริงๆแล้วใส่สินแท็กใดได้บ้างครับก็จะมีอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็น x y เฉยๆจะใส่ลายด้วยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟอนต์แบบมัลติฟอนต์ก็ได้ครับแล้วก็คัสตอมอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันนี้ก็คือฟอนต์เป็นไซด์เวฟอะไรเงี้ยก็จะมีตัวอย่างให้ฟอนต์คู่กันอย่างเงี้ยครับก็ได้เป็นมัลติหรือว่าฟอนต์เป็นมัลติฟอนต์แบบหลายๆกราฟครับรวมถึงสามารถใส่ลูกเล่นในตัวกราฟได้ครับเช่นอย่างนี้บอกว่าใส่เป็นเส้นปลาครับอันนี้ใส่เป็นจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกเป็นบางจุดได้เช่นกันโดยที่ก็จะมี description ข้างล่างครับบอกหรือว่าก็จะมี description ข้างล่างบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราจะใส่เป็นค่าอะไรได้บ้างเช่นอย่างนี้ครับคือใส่เป็น RGB ก็ได้ใส่เป็นสีครับหรือว่าจะพอดเป็นสแควร์เป็นตัว x เป็นจุดเป็นเครื่องหมายบวกเป็นวงกลมอะไรเงี้ยครับในเราคิดเป็นตัวนี้ก็จะบอกว่าเราจะใส่อะไรกับมันได้บ้างใส่ตรงไหนบ้างก็จะมีพวกคำสั่งให้ที่เป็นอาร์กิวเมนต์นี้บอกครับว่าเราต้องใส่เป็นลายใส่เป็นดาต้าไทป์หรือเปล่าใส่เป็นตัวเลขหรือใส่เป็นสัญลักษณ์อะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของ Nano นะครับในกรณีที่เราจะเสิร์ชคำสั่งอื่นนะครับเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยครับก็จะบอกมาเช่นเดียวกันว่าเราใส่อะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเคยใช้ไปแล้วก็คือคำสั่ง max ครับแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยก็จะมีบอกอยู่ว่าเราใช้ syntax ไหนได้บ้างก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคำสั่ง max ไม่ได้มีแค่ใส่ max แล้วก็ใส่ variable ไปอย่างเดียวก็คือใส่อื่นได้มีตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็มีคำอธิบายว่าถ้าเกิดเราใส่อย่างนี้มันจะดึงอะไรออกมาครับประมาณนี้ครับเป็นการช่วยในการเขียนโค้ดนะครับในการทำออโตเมทในส่วนบางส่วนผมอาจจะข้ามไปนะครับในส่วนที่เป็นของพวกการดึงค่าจากเมตริกซึ่งเราได้ทำไปแล้วในช่วงเช้านะครับก็ทีนี้ครับตรงส่วนนี้ผมขอให้ทุกท่านได้ลองสร้างตัวพอร์ตของตัวเองดูครับว่าเราอยากจะวิชวลไลซ์กราฟยังไงครับโดยที่เรามา execute ตัวโค้ดนะครับตั้งแต่บรรทัดที่ตรงนี้ครับตรง42นะครับลงมาเรื่อยๆจนถึงก่อนหน้าที่จะให้ฟิลโค้ดนะครับสามารถคูณยาวลงมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็กด F9 หรือว่ากด Run Section ตรงนี้ได้เลยครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นกราฟโลดขึ้นมาครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็เรามาฟิลดูว่าเราจะฟิลไตเติ้ลมันให้ว่าอะไรดี
ก็ดูโค้ดจากแอคชั่นเบิร์กข้อมูลก็ได้ครับแล้วก็ลองใส่ดูว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่าถ้าบางคนสงสัยว่าคำสั่งเนี่ยโลเคชั่นแล้วตามด้วยนอนเวสเนี่ยนอนเวสอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราไม่อยากได้นอนเวสทำอะไรได้บ้างเราลองดับเบิลคลิกดูก็ได้ครับก็จะมีบอกอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนได้แล้วแต่เราตอนนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักถึงสัก2นาทีแล้วกันครับลองข้ามดูขอแนะนำเป็นตัวตรง
ใช้นะครับก็อันดับแรกครับจะพยายามพูดถึงเทเบิลก่อนก็ทุกคนลองเขียนเวิร์กสเปซของตัวเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะโหลดก็คืออย่างที่เห็นครับไอการโหลดไฟล์จากตัว Excel ครับเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำสั่ง Open เพราะว่าเนื่องจาก Excel บางทีมีหลายชิ้นมีอะไรเงี้ยครับก็คือใช้ Read Table นะครับมันก็จะ Import Data จากตัวไฟล์ขึ้นมาครับอ่านนั้นก่อนที่เราจะโหลดมาเราไปดูมันก่อนครับว่า EPL Team กับ Excel เนี่ยคือหน้าตาเป็นยังไงสามารถเปิดไฟล์อินเทอร์เฟซของตัวแมนแอปได้เลยนะครับขึ้นดับเบิลคลิกขึ้นมาหน้าตาของตารางก็จะเป็นตาราง Excel แบบนี้ครับเราลองมา import ดูนะครับก็คือ execute command นี้ไปได้เลยครับก็คุมแถบดำนี้นะครับแล้วก็กด F9 นะครับหรือว่ากด execute command ตรงนี้ก็ได้ครับสิ่งที่เราจะได้คือเราจะเก็บ data ที่เรานี้มาที่เพื่อนเนี่ยครับใส่ลงไปในตัวแปรชื่อ time team info ตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปดูทีนี้จะสังเกตว่าตอนที่โหลดขึ้นมามี warning อยู่นิดนึงครับซึ่งวอร์นิ่งตัวนี้เกิดจากอะไรจะเห็นว่าตรงนี้ครับตรงเพโรตรงนี้ครับมันมีตัวอักษรที่มันไม่รู้จักอยู่ของแมนแล็บแมนแล็บก็จะมองตัวนี้ว่าเป็นค่าที่เราไม่รู้แล้วมันก็จะอิกนอร์ไปโดยที่มันจะวอร์นิ่งออกมาว่าโอเคนะมันมีชาร์เลคเตอร์บางตัวนะที่มันไม่รองรับเราทำยังไงกับมันได้บ้างคือทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าตอนนี้มันเป็นเทเบิลแล้วเราจะ access กับมันนะเราจะไม่ access โดยที่เราใช้เป็น indexing ที่เป็นตัวเลขแล้วครับเราจะเป็น dot variable เข้าไปว่ามันอยู่ variable ไหนก็ทีนี้เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันให้มันเป็น character ที่ตัวที่มันแล้วเข้าใจนะครับเราก็จะค่อยๆเข้าไปทีละขั้นตอนนะครับก็คือ1เราต้องเข้าไปที่ variable ของเราก่อนนะครับสองก็คือเราจะใช้ดอทในการ access นะครับตัวที่เราจะ access เข้าไปได้มันก็คือจะเป็น property ของตัว team info นะครับก็คือเราต้องเป็น property เข้าไปก่อนเพื่อเราจะ edit value ส่วน value เราจะไม่อะไรเราจะ edit variable name นะครับ variable name คืออะไรก็คือณจุดๆนี้ครับที่เป็น variable name ไม่ใช่ value นะครับอันนี้คือชื่อ variable เฉยๆจากนั้นเราจะเลือกที่ตำแหน่งที่2ก็คืออันนี้ครับ variable ทั้งหมดตำแหน่งที่1 team ตำแหน่งที่2 payroll ตำแหน่งที่3คือ manager เลยเนี่ยครับเราก็เลือกตำแหน่งที่2เสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราลบไปให้หมดเลยให้มันเปลี่ยนเป็นคำว่า payroll ตรงนี้แทนนะครับตารางของเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแค่ payroll ตรงนี้จะเห็นว่าพวก m พวก euro ตรงนั้นจะหายไปทีนี้พอเรามีตารางนึงแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาอีกตารางนึงมาต่ออาจจะสังเกตว่าตารางเนี่ยแทบจะไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่ว่ามีผู้จัดการทีมเป็นใครนะครับถูกจ้างมาเมื่อไหร่สัญชาติอะไรแต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวตารางเลยแต่ว่าเราดันมีข้อมูลอยู่ชุดนึงครับที่เป็นตารางของคะแนนนะครับเราก็จะโหลดเข้ามาดูกันผมโหลดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นเทเบิลตัวนี้ก็จะมีชื่อทีมบอกว่าชนะในบ้านกี่นัดเสมอกี่นัดแพ้กี่นัดอะไรเงี้ยครับทีนี้เราจะลองต่อตารางกันดูครับโดยที่เราจะบอกว่าเราจะเอา data ตัวไหนเป็นหลักครับก็คือในที่นี้จะใช้คำสั่งจอยนะในการจอยเทเบิลเข้าหากันโดยที่เราจะจอยอย่างไรเราจะให้ทีม info เป็นตัวตั้งครับก็คือให้ info มาก่อนตามด้วย EPL ตามมาแล้วเราจะใช้คอลัมน์ไหนเป็น reference ล่ะก็คือตามด้วย argument ที่เป็นคำว่า key ครับก็คือบอกว่าเราจะใช้อันไหนเป็น key จากหลังคำว่า key ครับคือเราบอกว่าเราจะใช้ team เป็น key ก็คือจุดที่มันอยู่เนี่ยกันนะครับตรงที่ team info ก็จะมี team ตรงนี้แล้วก็ตรงที่เป็น EPL ก็จะมี team ตรงนี้เช่นกันแล้วก็เราจะบอกว่าเราจะเอา team info เนี่ยมาเหมือนกับ EPL นะโดยใช้ team เนี่ยเป็น referenceหลังจากนั้นพอเราจอยเสร็จแล้วเราจะโยนใส่ตัวแปรที่ชื่อ EPL อีกครับลอง execute ดูครับ EPL ของเราก็จะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวที่
ของ TOTV Pro นะครับมาใส่แล้วก็จอยด้วย Data ของ EPL เมื่อกี้ลงมานะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้น่าจะพอเห็นภาพกันดูครับนี่ก็คือเป็นการจอยตารางของเรานะครับก็เปิดดูตรงหน้า Workspace ก็ได้ครับหรือว่าจะดูตรง Command Window นี่ก็ได้ครับทีนี้เมื่อกี้พอร์ตที่เราดูกันนะครับมันเป็นพอร์ตกล้าพอร์ตอะไรทั่วไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวผมลองพอร์ตตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองพอร์ตทั้งหมดดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้คือการพอร์ตที่เราจะเหมือนกับว่าพอร์ตทุกอย่างที่เราอยากรู้นะครับลงไปแล้วก็มาสร้างเป็นเสร็จตัวแปลไว้ตัวแปลนึงเพื่อเราจะใช้การวิเคราะห์ครับใน
แต่จะเก็บเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับข้อมูลชนิดนึงนะครับของตัวแบรนด์เองเพื่อจะแบ่งในการวิเคราะห์หรือจำแนกนะครับในส่วนนี้ก็ใช้คล้ายๆกับอารมณ์นี้เรื่องนี้เหมือนกันแต่เราไม่ได้ใช้ว่าคอลเลกชันพวกนั้นนะครับจะเป็นการใช้คำสั่งโดยตรงในการจัดการนะครับทีนี้เราสร้างอินโตแกรมกันดูก่อนครับว่าหน้าตามจะเป็นยังไงโอเคตัวอินโตแกรมตรงนี้ครับก็จะบอกว่าโอเคเนี่ยเจนีน่า1คนมิชลี1คนนะครับโคเอเชีย1คนอะไรแบบนี้ครับทีนี้บางอินโตแกรมอาจจะแบบถึงลิมิตแล้วก็สามารถแก้ไขได้ก็ใส่คำสั่งพวกว่าลิมิตหรือไทเทิลคล้ายๆกับปอนกราฟครับเพื่อจะขยายมันอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเซตว่าลิมิตนี้ให้เป็น0ถึง5เพราะฉะนั้นตัวกราฟของเราครับมันก็จะแบ่งที่5ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปเราอยากรู้ว่ามีคนที่เป็นUnited Kingdomครับกี่คนเพราะว่าพอเป็นสัญชาติแล้วก็จะแยกย่อยลงไปโอเคก็อาจจะประกอบด้วยอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์เนี่ยครับแล้วก็สามารถกรุ๊ป3ประเทศนี้นะให้กลายเป็นแคตตาลีที่เป็นตัวโอเคได้นะครับก็เลยใช้คำสั่งของเวิร์ดแคปนะครับเวิร์ดแคปก็คือเป็นการรวมแคตตาลีเข้าหากันนะครับโดยที่เราก็สเปคซิฟายมาก่อนว่าเราจะกรุ๊ปอะไรนะครับอย่างเช่นนี้ก็คืออิงแลนด์สกอตแลนด์แล้วก็เวลส์นะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งเวิร์ดแคปครับเหมือนอะไรเหมือนตัวที่เป็นเนชั่นแนลิตี้ครับตัวที่จะเหมือนอะไรของเนชั่นแนลิตี้บ้างก็คือเหมือนตัวนี้ครับอิงแลนด์สกอตแลนด์เวลส์แล้วพอเหมือนแล้วจะให้มันเป็นอะไรทำเป็นกรุ๊ปอะไรก็คือ UK ครับพอเรา execute ไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะยุบให้นะผมยังไม่ได้ซีดีครับมันก็จะเปิดให้นะครับกลายเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่เป็นอิงแลนด์นะครับสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์จะถูกเปลี่ยนเป็น UK ทั้งหมดเพื่อจะเป็นการกรุ๊ปนะครับจากนั้นเราลองมาสร้างฮิสโตแกรมกันอีกทีนึงนะครับจะสังเกตว่าฮิสโตแกรมของตรงที่เป็นอิงแลนด์ของที่เป็นสกอตแลนด์แล้วก็ของที่เป็นเวลส์ก็จะหายไปแล้วก็มารวมกันเป็น UK แค่เดียวนะครับก็ประมาณนี้ใช้ในการวิเคราะห์ครับรวมถึงหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราสามารถใช้คำสั่งที่บอกได้ว่าโอเคว่าสรุปแล้วมีกี่คนในกรณีที่เราใช้ฮิสโตแกรมครับอย่างนี้ผมใช้คำสั่ง NNZ นะครับ NNZ นี่คืออะไร NNZ ก็คือเขาตัวที่มันไม่ใช่เลขศูนย์นะถามว่าทำอะไรที่ไม่ใช่เลขศูนย์ก็คือเราบอกว่าเราอยากได้ที่ตัวคนที่เป็นสัญชาติที่เป็น UK เท่านั้นความคนที่ไม่ใช่ UK ครับจะเป็นเลขศูนย์คนที่เป็น UK ก็จะเป็นเลขหนึ่งเราก็จะนับออกมาว่าอังเกียเราบอกว่าในเจอในโซแกมักเรามีแปดคนนะเพราะฉะนั้นในเอ็นเซนก็จะนับได้แปดคนคล้ายๆเข้าอีฟของใน Excel ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในเชิงลอจิคอลแทนว่าถ้าเกิดตรงตามเงื่อนไขเราก็คือให้เป็นหนึ่งออกมาแล้วมันนับหนึ่งได้8ครั้งก็เลยเป็น8คนประมาณนี้ครับทีนี้เราจะเอาตรงนี้ไปใช้งานอะไรได้ต่อแล้วก็อาจจะเอาตรงนี้ครับไปวิเคราะห์ว่าผู้จัดการทีมที่เป็น UK เนี่ยมีชนะในบ้านเนี่ยพิวเวอร์เรทชนะเท่าไหร่ก็ execute ได้เลยอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าในปกติแล้วถ้าเกิดเป็นผู้จัดการในโซน UK นะก็คือใน1ซีซั่นเนี่ยจะชนะในบ้าน56นะเป็นการใช้วิเคราะห์ข้อมูลของเราในส่วนของการวิเคราะห์ที่เป็นการจอย Data การจัดพวกแคตตาลีหรือการที่เราจะสร้างฮิสโตแกรมหรือสร้างพอร์ตนะครับขึ้นมาก็อันนี้ก็จะเป็น example นึงนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของ EPL table นะครับลองเปิดขึ้นมาดูเลยก็ได้ครับเดี๋ยวขอโทษนะเมื่อกี้มีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเมื่อกี้ไหมครับการสร้างฮิสโตแกรมหรือว่าการจอยแคตตาล็อกถ้ามีผมไปตอบไปแล้วเพราะว่าน่าจะอีกสักพักเลยครับก็ลองเริ่มแรกครับผมก็เลยจะเคลียร์การตั้งออกไปก่อนครับเคลียร์สเปซทิ้งไปก่อนอันนี้ที่เปิดตามด้วยสคริปต์ตัวที่เป็นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะโหลดตัวResultเหมือนเดิมนะครับ
เช่นอันนี้ผมบอกว่าเอาโฮมลิงก์ขึ้นมาก่อนตามด้วยเอาเวมินนะครับจะซอสแบบไหนก็คือซอสจากมากไปน้อยก็คือเปลี่ยนได้นะครับเป็นน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ก็ลอง execute ดูครับตารางก็จะเปลี่ยนไปเป็นเอาโฮมลิงก์ขึ้นมาก่อนครับโฮมลิงก์มากสุดก็จะอยู่บนสุดแล้วก็ถ้าโฮมลิงก์เท่ากันก็ไปเรียงตามเอาเวมินนะก็คือชนะในบ้านกับชนะนอกบ้านนะครับก็คือเรียงต่อกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นการซอสนะครับเราก็สามารถพอตได้พอตเป็นสเก็ตเตอร์พอตครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ดูให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือมีการที่พอตโฮมวินนะครับก็คือฝั่งนี้ว่าเท่าไหร่แล้วก็เอาเวมินเท่าไหร่แล้วก็จะมีเซตเอเวอเรจตรงนี้ให้นะครับซึ่งแล้วตลอดจะออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทีนี้อย่างที่บอกครับว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราสร้างเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการบวกลบคูณหารกันผ่านอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าพอเป็นเทเบิลแล้วอ่ะเราจะไม่ใช้เป็นอินเด็กซ์แล้วครับเราจะใช้เป็นตัวเทเบิลเป็นหัวเทเบิลหรือก็เฮดเดอร์ของตัวเทเบิลแทนนะครับในที่นี้ก็คือผมจะใช้ผมอยากรู้ว่าทีมเนี่ยชนะเท่าไหร่ก็คือรวมในบ้านกับนอกบ้านรวมกันนะครับผมก็จะเอเซ็ตเข้าไปหาตัวที่เป็นโฮมวินกับอาเววินนะครับดูจากตัวเทเบิลก็ได้ครับก็คือโฮมวินก็คือเอาคอลัมน์นี้ของทีมเนี่ยมาบวกกันนะเอาเวมินเอาโฮมินกับเอาเวมินเนี่ยมาบวกกันผมก็เขียนไปเลยว่าเอาของ EPL นะเอาโฮมินกับเอาเวมินบวกกันมันจะบวกทุกทีมนะครับในตารางออกมาก็คือเรียงจากที่เราซอสไว้ครับก็จะบวกออกมาเป็น20ทีเสร็จแล้วถ้าเกิดเสมอใช่ไหมครับเราก็เอาเสมอมาบวกกันก็ได้เหมือนกันครับในรูปแบบเดียวกันทีนี้ปกติแล้วตามตารางนะครับเราก็มักจะดูที่คะแนนถูกไหมครับว่าใครจะนำเพราะฉะนั้นเราก็สร้างตัวตารางขึ้นมาได้ครับก็คือปกติแล้วก็คือถ้าชนะก็ได้3คะแนนใช่ไหมครับเราก็จะ3บวกวินแล้วก็ถ้าเสมอก็ได้1คะแนนก็คือบวกกับรอเมื่อกี้ที่เราสร้างเป็นตารางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นคะแนนออกมาซึ่งเราอยากจะเอาคะแนนไปใส่ในตารางเราทำยังไงครับEPL ตรงนี้ก็คือเทเบิลที่เป็นตารางของเราถูกไหมครับแล้วก็สร้างไวเลเบิลขึ้นมาอีกตัวนึงครับชื่อว่า point แล้วก็ dot point เข้าไปเลยครับเสร็จแล้ว point ตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่เป็นคะแนนที่เราคำนวณมาจากผลแพ้ชนะนะครับแล้วก็เอามาใส่ลงในตารางได้เลยตารางของเราครับจากตอนแรกที่ไม่มีผลไม่มีคะแนนครับก็จะเพิ่มคะแนนมาที่คอลัมน์สุดท้ายก็เป็นการเพิ่มตารางที่มาเป็นการจัดการในตารางอีกแบบนึงถ้าเร็วไปหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูถามได้นะครับทีนี้เมื่อกี้พอเราบอกแล้วว่าเราใส่พอยต์เข้าไปใช่ไหมครับหลักๆของการที่เราดูตารางเป็นก็คือเราอยากรู้ว่าทีมไหนจะนำอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่เราซ้อนไว้ว่าเป็นวินกับบินชนะในบ้านกับชนะนอกบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นซอสด้วยคะแนนแทนตารางก็จะถูกซอสเหมือนเป็นคะแนนพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับว่าทีมจะน้อยไปมากหรือจะมากไปน้อยทันทีครับทีนี้อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วนะครับก็คือว่าเราสามารถเอาของข้อมูลในตารางเข้ามาสามารถคู่กันได้เลยเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตารางครับแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยเช่นเดียวกันเช่นอันแรกเนี่ยครับอยากรู้ว่าเรายิงประตูได้เท่าไหร่แล้วก็เสียประตูเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถเอามาดึงวิเคราะห์ได้เลยรวมถึงการที่เราจะสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรประตูได้เสียนะครับในตารางก็คือเราก็บอกว่ายิงได้เท่าไหร่ก็คือยิงในบ้านบวกยิงนอกบ้านนะครับเสียเท่าไหร่ก็เสียในบ้านบวกเสียนอกบ้านนะครับแล้วก็มารวมกันเอามาหารรวมกันครับแล้วก็จะได้รวมประตูได้เสียเสร็จแล้วเราก็เก็บยัดกลับไปในตัวตารางเหมือนเดิมครับมันก็จะมาโผล่ตรงต่อจากเดิมก็เป็นประตูได้เสียประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะแยกย่อยอะไรลงไปอีกครับหรือว่าจะเลื่อนขนาดอะไรอีกแล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนทั่วไปที่เราเคยกับพวกเมนติกับเวกเตอร์นะครับแล้วก็จะมาคอนแคทแล้วก็เลือกเอาทีละอย่างเช่นอันเนี้ยของตัวสแตนดิ้งตัวนี้นะครับก็คือเราจะ
ใจแค่ทีมนะเราสนใจแค่พอยต์นะเราสนใจแค่ประตูที่เสียนะแล้วก็จะเก็บใส่ตัวสแตนดิ้งที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งเพราะว่าอีพีเอลตัวนี้เป็นเลเวลนะครับมันก็เก็บเป็นเลเวลแล้วเราก็ซอสเอาเฉพาะแต้มนะเอาเฉพาะประตูได้เสียนะแล้วก็เรียงจับมากไปน้อยครับก็คือพาราดี้หลักก็คือพอยต์ก่อนแล้วก็ตามด้วย GE ก็คือตัวได้เสียครับก็ประมาณนี้ทีนี้พอเราซอสเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากได้ข้อมูลนั้นออกไปเป็น Excel ครับเราก็สามารถ import ได้โดยการใช้คำสั่ง write table นะครับก็ถ้าลอง execute ดูก็คือมันจะสร้าง Excel คือตอนนี้มันมีอยู่ในตัว directory ของเราอยู่แล้วเราลองลบทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับตัวที่เป็นEPL standing ตัวนี้ครับลองลบไปก่อนเลยก็ได้แล้วลอง execute ตัว command สุดท้ายดูครับในของ script ก็จะเป็นการสร้างตัว Excel ไฟล์ขึ้นมา1 Excel ครับที่ชื่อว่า EPL standing แล้วมันก็จะเอา data ที่เป็นอยู่ใน value ที่ชื่อเราจะเรียนอธิบายนิดนึงเมื่อกี้ตรงที่เป็นตลาด standing ของเราเราจะเอาตรงนั้นมาสร้างเป็น Excel เราก็เลยบอกมันว่าเราจะเขียน table นะโดยที่เราจะเขียนอะไร table อะไรแล้วก็บอกว่าเราจะเขียน standing นะแล้วจะเขียน standing ลงในไฟล์ชื่ออะไรก็คือ epl standing.xlsx นะครับมันก็จะไปสร้างเป็น Excel หนึ่งไฟล์ขึ้นมาเพื่อจะเก็บค่าตรงนี้ไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะเล่นกับเทเบิลเป็นการซอสเป็นการจัดการกับตารางแล้วก็เป็นการ export data ออกเป็น Excel นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเหลือเป็นอันสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่นกับตารางอีกอันนึงก็คือตรง scoring ตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเยอะนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะอย่างสักเท่าไหร่ครับก็ก่อนหนึ่งก็เคลียร์สเปซก่อนเลยอันนี้สคริปต์ตัวนี้เป็น EPL scoring 3นะครับเมื่อกี้เราลองใช้การคำนวณแบบที่เป็นตัวเลขนะครับคำนวณกันมาแล้วเกี่ยวกับเทเบิลคราวนี้เรามาลองใช้ logical ในการไฟล์หาข้อมูลกันบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องโหลดมาก่อนครับจะสังเกตว่าผมพยายามจะโหลดไฟล์จากหลายๆไฟล์นะให้ได้ดูกันว่าคำสั่งที่ใช้มันก็มีหลากหลายครับเมื่อกี้เทเบิลไปแล้วตอนนี้เราก็ใช้โหลดบ้างครับโหลดอะไรแล้วก็โหลดแมทไฟล์ครับแมทไฟล์ในที่นี้ก็คือคำสั่งโหลดได้หรือว่าเราสามารถลากลงมาได้เช่นกันครับลากลงมาใส่ตัวคอมมานด์วิดีโอก็ได้ก็จะได้เป็นตารางมาแบบนี้ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์มันผ่านทำโลจิคอลมาครับหรือว่าคือผ่านตัวคอมเพลเตอร์ต่างๆครับอย่างเช่นอย่างอันแรกเราบอกว่าเราอยากได้อินเด็กซ์ของทีมที่ชนะไอ้ที่ในบ้านมากกว่ารอบบ้านครับแล้วก็เอาจำนวนประตูที่ได้ในบ้านกับนอกบ้านนะครับมาคอมเพลเตอร์กันสิ่งที่มันจะได้ก็คือจะได้เป็นโลจิคอลสูตรหนึ่งครับว่าใครชนะไอ้ใครยิงประตูในบ้านได้มากกว่ายิงประตูนอกบ้านครับจากนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้มีกี่ทีมเราก็ใช้ NNZ ครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับ NNZ ก็คือเป็นการนำ logical ในนั้นนะครับMongoตัวนี้ก็คือเราใช้ logical ไปแล้วว่าโอเคมันมีทีมไหนที่ยิงประตูในบ้านได้มากกว่านอกบ้านเพราะฉะนั้นมันก็ทีมไหนที่มากกว่ามันก็จะเป็นหนึ่งทีมไหนที่ไม่ได้มากกว่ามันก็จะเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นพอใช้ NNZ ปุ๊บมันก็จะนำแค่เฉพาะทีมที่เป็นไปตามกฎข้อเนี่ยครับก็คือมี15ทีมประมาณนี้แต่ทีนี้เราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์แค่นั้นครับสมมติเราจะวิเคราะห์เพิ่มขึ้นอีกว่าโอเคถ้าเกิดชนะในบ้านมากกว่าชนะนอกบ้านชนะในบ้านมากกว่าแพ้ในบ้านเนี่ยครับหรือว่าอะไรก็สามารถเอเซ็ตเข้าไปตรงเลยแล้วก็ใช้คอมเพลเตอร์ตรงๆได้เลยเช่นเดียวกันครับมันก็จะเก็บเป็นลอจิคอลแบบเดียวกันครับก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะซ้ำๆกันแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายข้างล่างอีกทีนึงครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นการวิเคราะห์ว่าชนะในบ้านมากกว่าชนะในบ้านมากกว่าแพ้นะครับแล้วก็ชนะนอกบ้านมากกว่าแพ้มีกี่ทีมก็คือมีแบบชนะในบ
บ้านเนี่ย12ทีมแล้วชนะลูกบ้านเนี่ย9ทีมเนี่ยครับทีนี้เราก็มาดูว่าทีมไหนที่ชนะในบ้านแล้วก็ชนะนอกบ้านมากกว่าทั้งคู่บ้างนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราจับคอมแพร์ว่าชนะมากกว่าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ชนะในบ้านมากกว่าชนะนอกบ้านมากกว่าทีแล้วก็จับ2ตัวครับมาคอมแพร์กันต่อก็ได้คืออันนี้เป็นโลจิคอลโอเปอเรเตอร์นะครับที่เป็นแอนหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองอย่างเหมือนกันหมายถึงเป็นหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะเป็นโลจิคอลที่เป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่าจะมีทีมไหนที่เป็นอย่างนี้บ้างนะครับคุณลอง execute ทั้ง section เลยนะครับในที่นี้มันก็จะบอกมาว่าทีมเนี่ยที่ย่ำที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบคือทีมที่ชนะในบ้านแล้วก็ชนะนอกบ้านมากกว่าแพ้นะครับทีนี้ไอ้ที่เราซ้อนกันมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอะไรกับมันได้อีกก็จะมีตัวอย่างหนึ่งครับว่ามีทีมไหนบ้างที่ปกติแล้วชนะนอกบ้านมากกว่าแต่ไม่ค่อยชนะในบ้านอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นอินเด็กซ์ครับที่บอกว่าเราชนะทีมไหนอย่างเช่นของปี2015เนี่ยครับของปี2016เนี่ยครับก็เป็นทีมวิวตันนะครับที่ว่าชนะนอกบ้านมากกว่าแต่ว่าไม่ค่อยชนะในบ้านอะไรเนี่ยครับก็คือในการวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้ก็เรื่องอื่นๆครับที่เราจะวิเคราะห์ก็ใช้พวกโลจิคอลใช้พวกคอมเพลเตอร์ต่างๆนะครับสามารถใช้ได้โดยตรงเลยอันนี้คือลองไปสังเกตดูแล้วก็เล่นดูได้นะครับมาแล้วแต่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเช่นอันเนี้ยคือจะเช็คว่ายิงประตูในบ้านได้มากกว่าประตูนอกบ้านไหมอะไรเงี้ยครับก็คือไม่มีทีมไหนเลยที่เป็นแบบนี้ไม่มีทีมไหนที่ยิงประตูในบ้านได้ในบ้านได้มากกว่านอกบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรายังจัดกลุ่มได้ด้วยครับว่าเราจะต้องการดูอะไรอย่างเช่นอันนี้คือดูโอโกนะครับของทั้งหมดแล้วก็โอโกโอโกของโฮมที่เราชนะนะครับคือที่เล่นในบ้านเราชนะก็จะมีบอกว่าทีมที่ชนะเนี่ยครับในบ้านนะครับมีประตูได้เฉลี่ยเท่าไหร่เสียประตูเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถหักลบกันได้ว่าโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วเป็นค่าเฉลี่ยที่เราเมื่อกี้หามานะครับเป็นยังไงก็เป็นการใช้การที่เราจะจัดการกับทีมเพื่อนโดยตรงครับก็คือใช้พวกโอเปอเรนต์ต่างๆลงไปได้เลยเช่นเดียวกันในกรณีที่เราแยกมันออกมาเป็นตัว value แล้วนะครับก็คือสังเกตว่าที่เราแยกเป็น value ที่เป็น temporary variable ตัวนี้ครับก็คือเพื่อที่เราต้องการให้มันเป็นตัวเลขครับไม่ได้เป็น table เพราะถ้าเป็น table เราจะไม่สามารถใช้โอเปอเรนต์ตัวนี้ในการใช้คำนวณได้ครับทีนี้ครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองทำดูครับจริงๆผมทำคีย์ไว้ให้แล้วแหละแต่ว่าลองตั้งโจทย์ลองอะไรดูกันเองก็ได้ครับเพราะตอนแรกอันนี้จะลองให้ทำแต่คิดว่ากลัวจะเสียเวลาก็เลยลองเขียนให้ดูก่อนก็เดี๋ยวขออธิบายไปเลยก็แล้วกันนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้ทีมที่จะชนะในบ้านมากกว่า10ก็จริงๆแล้วถ้าเกิด data ที่มันเป็นตัวเลขที่เป็นแบบไม่ใช่ table นะครับเราต้องใช้คำสั่งไฟล์ในการหาอินเด็กซ์มาก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยมาแอคเซสลงไปหาว่ามันคือ value เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัว table เลยก็คือไม่ต้องครับแล้วก็ใช้วิธี indexing เป็นการหาของมันเลยเช่นอันเนี้ยเราบอกว่าเราอยากได้ข้อมูลทีมนะแล้วก็คือใส่ไปว่าเราอยากได้ข้อมูลทีมก็คือ value ตัวนี้โดยที่เงื่อนไขของเราคือเราบอกว่าเราอยากได้ทีมที่ชนะในบ้านมากกว่า10เราก็ใส่ไปครับแล้วตอนที่ execute อะครับมันก็จะไม่ execute เป็นอินเด็กซ์แล้วมันก็จะสนใจแค่ว่าสนใจแค่ทีมส่วนอินเด็กซ์อะมันจะไม่เลือกเองจากเงื่อนไขนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปต้องใส่อินเด็กซ์ลงไปเลยว่าจะเอาทีมที่1ที่2ที่3ก็คือถ้าทีมไหนเงื่อนไขตรงนี้ก็คือจะเรียกชื่อมันเลยในขณะเดียวกันเราไม่อาจไม่จำเป็นต้องคอมแพร์กับตัวเลขก็ได้ก็คือคอมแพร์กับvalue ของมันเองก็ได้อย่างเช่นที่อันที่2เนี่ยเขาก็คือยิงประตูนอกบ้านได้มากกว่าในบ้านนี้ครับก็ใส่ไปได้เลยเช่นกันครับก็ประมาณนี้ทีนี้อย่างสมมติว่าเราจะ
ั้นนี้ครับแล้วก็เรียกได้เลยว่าอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าอันดับสุดท้าย3อันดับสุดท้ายเป็นยังไงเราจะสร้างตารางใหม่ครับเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องไปคอนแคสเหมือนอันที่แล้วนะครับหรือว่าไปเลือกเฉพาะเทเบิลมาเราก็สามารถคัสตอมมันได้เลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่ครับทีนี้บางครั้งครับมันอาจจะเป็นสตั๊กหรือเป็นเทเบิลก็ได้มาแล้วแต่เราจะอินพอร์ตเอาเนี่ยที่นี่ผมเลือกที่จะอินพอร์ตจาก EPL มาเป็นอีกเทเบิลนึงโดยที่มันให้มันเป็นสตั๊กก่อนแล้วค่อยเอามาทำเป็นตัวเทเบิลก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับผมมาสร้างเทเบิลทีหลังก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีทีมไหนบ้างคือผมจะใช้สตั๊กเพราะว่าผมจะแอสเซสกับเข้ามาหามันง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่เราจะสร้างครับในส่วนของที่เป็นตารางก็อยู่เท่านี้ครับก็เกี่ยวกับการจัดการกับเทเบิลมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับอยากทราบตรงไหนเพิ่มถ้าในตัวอย่างนี่นะครับก็จะค่อนข้างครบในเรื่องของตัวอย่างที่จะใช้ได้บ้างครับส่วนลึกๆลงไปจะมียังไงก็ลองอันนี้คือลองเสิร์ชหาจากตัวเทเบิลหรือตรงเฮลตรงนี้ได้เลยครับอันนี้โดยพื้นฐานแล้วก็จะประมาณนี้มีใครมีคำถามอะไรในส่วนนี้ไหมครับว่าทั้งโลหรือว่าทั้งคอลัมน์เป็นอย่างที่เรา
นี้เราบอกว่าเราอยากได้อีแนนของเอ็กซ์นะแสดงว่าเราเนี่ยอยากได้ว่ารูไหนที่เป็นแนนทั้งหมดคอลัมน์ไหนที่เป็นแนนทั้งหมดก็เราก็จะเจอว่าอันนี้คือคอลัมน์ที่2เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าการจัดการกับ data ที่เป็นแนนนะครับเราทำอะไรได้บ้างอันนี้จะเริ่มจากการ remove ทิ้งก่อนนะครับก็คือเราจะ delete ทิ้งไปเลยโดยตัว management ก็มีคำสั่งที่เป็น remove missing นะครับก็คือถ้ามันเจอ missing ที่ไหนมันก็จะ remove ไปเลยโดยที่มันจะ remove ทั้ง row หรือทั้ง column ก็ได้ครับแล้วแต่เราแล้วแต่ argument ที่เราใส่นะครับโดยที่ส่วนมากเราก็จะมักจะเช็คก่อนว่ามันมี missing ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดมันมี missing ทั้งหมดนะครับหรือก็คือเราใช้คำสั่ง all หาแล้วแล้วก็ค่อยใช้คำสั่ง all นะครับไปเอาเป็น indexing ตัวนั้นอะไป remove อีกทีนึงครับเราจะไม่แบบ remove ทุกตัวครับทีนี้มาพูดถึงการ replace ว่าสมมติว่าเรามี data อย่างข้างบนนะครับเราก็จะมีการใช้ linear regression นะครับตัวนี้เป็นการไม่ใช่ linear regression เป็นการพอจุดต่างๆโดยใช้คล้ายๆกับเทียบปัญญาตยาครับหรือการหาค่าเฉลี่ยณจุดนั้นนะครับแล้วก็สร้างมาเป็นจุดที่มันหายไปครับอย่างในที่นี้ก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันของตัวลิเนียเพื่อมาพลอตให้กราฟมันจะเหมือนเดิมตรงสีแดงๆที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงกราฟที่เราจะพลอตกลับเข้าไปไม่ว่าที่ data มันเป็นแนนหรือว่าเป็น data ที่เป็นค่าขยักนะครับต่อไปก็จะเป็นคล้ายๆกับการทำ smooth data ชนิดนึงครับก็เป็นการที่เราจะเหมือนน้อย3ตัวครับในกรณีที่กราฟมันมีน้อยเยอะมากๆเราก็จะเหมือนน้อยออกมาแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็สร้างมันเป็นกราฟใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดในการทำเพราะถ้าเกิดมันเกิดไปมันน่าจะค่อนข้างนานต่อไปก็จะเป็นของโพลิโนเมียลครับก็คือการใช้โทนามครับคือการที่เอาจุดต่างๆของ data ครับที่เรามีอยู่ครับมาหาเป็นสมการหาแนวโน้มของสมการที่เป็นโพลิโนเมียลครับก็คือเหมือนกับเราจะสร้างสมการขึ้นมาตัวนึงเพื่อจะหาจุดนะครับโดยที่ n ก็คือแทนที่จุดตำแหน่งที่เราต้องการจะใส่ครับว่าตัวที่มันหายไปตัวนี้ควรจะเป็นเลขอะไรต่อไปก็เป็นอย่างนี้คือเป็นการสมูทดาต้าอีกชนิดนึงครับแต่ว่าใช้เกี่ยวกับการเคิร์ฟติ้งครับโดยที่การเป็นการเคิร์ฟเราใช้ค่าเฉลี่ยระหว่างพีหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้คือแล้วแต่ที่จะพิจารณาว่าเราควรจะใช้แบบไหนอันนี้ก็คือถ้าใครทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะครับก็อยากจะให้ลองไปศึกษาดูเขาว่าตัวแมทเป็นมีฟังก์ชันใช้ทำอะไรได้บ้างก็อันนี้ผมอาจจะแค่โชว์เฉยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกให้ครับอันนี้เป็นการพูดถึงการใส่ annotation เฉยๆครับก็คล้ายๆกับการแอดการ์ดที่เราทำไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นของ RGB อันนี้ผมอาจจะไปเร็วหน่อยก็คือแค่ใส่สีลงไปครับเพื่อเราจะเปลี่ยนเส้นกราฟก็สามารถมาร์กจุดได้ครับมาร์กจุดแม็กจุดมินแล้วก็สร้างไลน์ที่เป็น reference line ก็ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้พูดไปบ้างแล้วครับก็เป็นส่วนของการพวก import หรือว่า export dataอันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นตัวผ่านตัวแมทแล็บเองครับว่าผมได้ทำเดโมคร่าวๆไว้ให้ดูแล้วดูในส่วนของโฟลเดอร์ที่เป็น Field Busy Data กับ Smooth Data นะครับมาลองเข้าไปดูที่ตัว Field Busy Data ก่อนก็ได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ลองเปิดสคริปต์ตัวที่เป็น Field Busy Data ดูก่อนนะครับก็จะมีสคริปต์อยู่จำนวนนึงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็ก่อนอื่นครับก็เคลียร์ Workspace ก่อนแล้วก็ใครจะเคลียร์ตัวคอมมานด์ด้วยก็ได้ครับอันนี้คือผมเลือกที่จะไม่โหลด Data เข้ามานะครับแต่ว่าจะเป็น Simple Data คร่าวๆไว้อันนี้เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นการเก็บอุณหภูมิที่เกิดจากการพีสเกลมาแล้วนะครับพอโหลดขึ้นมาจะสังเกตได้ว่า Data ที่เราโหลดขึ้นมาครับจะมีแนนด้วยแล้วก็มีลบ99ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับว่า Data ตัวนี้คือคอลเลกต์มาอย่างไรโดยทั่วๆไป
างมันทำงานไม่ถูกต้องหรือซิงความถี่การทำงานของมันไม่ตรงกันครับหรือว่าเกิดออกเคอร์อะไรบางอย่างครับเซ็นเซอร์มันจะส่ง default ค่าออกมาซึ่งเป็นค่าที่ไม่อยู่ในเลนในการที่เป็นการทำงานของมันครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์บางตัวจะส่งเป็นค่าแม็กออกมาสมมติว่าแม็กเป็น255ก็จะส่ง255ออกมาครับหรือบางตัวอาจจะส่งที่เป็นสายก็อาจจะเป็นลบ128อะไรเงี้ยออกมาครับซึ่งเป็นการรู้กันว่าค่านั้นเป็นค่าที่เป็นเออร์เลอร์ของเซ็นเซอร์ครับในตัวนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างที่เป็นลบ99มาจริงๆลบ99ตัวนี้มันเป็นค่าจังนะครับไม่ใช่ค่า value ที่แท้จริงค่า value ที่แท้จริงอาจจะเป็นแค่1-6อะไรแบบนี้ครับที่เป็นค่าที่ p-scale จากเซ็นเซอร์เราลองมาฟังดูนะครับสังเกตว่าเราแทบจะดูกราฟไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเพราะผมมีจังอยู่ครับค่าจังตัวนี้มันก็จะดึงกราฟลงมาทำให้เรารู้ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้พอเราเช็คว่ามี missing data ไหมปรากฏว่ามันเจอแค่2จุดครับ2จุดนั้นคืออะไร2จุดนั้นคือเนี่ยครับไม่ใช่ลบ99เพราะว่าลบ99ยังเป็น value อยู่คือเราก็ไม่สามารถจัดได้นะครับต่อไปคือเมื่อกี้เรามีจังเราก็จัดการกับจังครับด้วยการที่เราบอกมันว่าเนี่ยค่าลบ99มันเป็นค่าที่เป็น value ที่เป็น missing นะไม่ใช่ value ที่เป็น value ที่แท้จริงเราก็จะ eliminate มันครับด้วยการใช้ตัว standard missing ตัวนี้ครับก็เมื่อกี้พอเราลบตัว99ไปแล้วตรงลบ99มันก็จะกลายเป็นแนนแทนครับซึ่งถ้าเราพอดกราฟดูอีกรอบจะเห็นว่าหน้าตาของกราฟก็จะเปลี่ยนไปครับค่าจังก็จะหายไปตรงที่ว่างๆอยู่ก็เป็นค่าแนนแทนก็คือค่าที่เราจะมาฟิลมันให้มันครบนะครับทีนี้ลองมาเช็คใหม่ว่า missing มันมีกี่จุดแล้วสังเกตว่าตอนนี้ก็คือจะมี1 2 3 4จุดคือตรงลบ99 2จุดที่เมื่อกี้เราลบมันออกไปครับมันก็จะเป็นแนนโผล่เข้ามาแล้วก็จะเช็คเจอว่าเป็น missing ทีนี้เราจะ remove missing ก็ remove ได้เลยเช่นเดียวกันครับก็มันก็จะอยู่ใน remove data ตรงนี้ครับก็คือเป็น data ที่เรา remove ทิ้งไปเลยอันนี้ก็คือ solution ที่2นะที่บอกว่าเป็นการจัดการกับ data ที่หายไปนะครับก็คือลบทิ้งไปเลยเราไม่สนใจครับหรือถ้าเกิดเราจะฟิลครับเราก็ฟิลได้หลายรูปแบบครับในที่ก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆมาประมาณ3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ replace ด้วย constant ครับตัวที่มันหายไปเมื่อกี้ครับมันจะแทนที่มันด้วย constant เลยก็คืออย่างเงี้ยครับเราก็จะสังเกตว่าเราจะคอนสแตนต์เราจะใช้คอนสแตนต์อะไรใส่ลงไปก็ได้นะครับก็คืออย่างนี้ผมใส่คอนสแตนต์5ลงไปครับไอ้ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมนะครับทีนี้ถามว่าเอาลิเบตแล้วคอนสแตนต์มันก็เหมือนโมหรือเปล่าครับประมาณว่ามันไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสมการหรือไม่ได้ฟิกเคอร์อะไรเลยในที่นี้ครับในบางครั้งการทำงานในอุตสาหกรรมครับพวกค่าที่เป็นเออร์เลอร์ต่างๆจากเซ็นเซอร์มันไม่ได้เกิดจากการที่เออร์เลอร์มันเซ็นเซอร์อย่างเดียวครับเซ็นเซอร์มันเออร์เลอร์อย่างเดียวครับบางครั้งอะเซ็นเซอร์ที่มันรับข้อมูลมาสมมติว่ามันถึงจุดหนึ่งของมันที่มันจุดทำงานหรือจุดเปลี่ยนผ่านของมันนะครับมันส่งข่าวมาผิดเสมอเช่นสมมติว่าแวลูของผมอะเซ็นเซอร์ที่เวลาจะส่งข่าวเป็นเลข5เนี่ยครับพอส่งมาปุ๊บมันเกิดเออร์เลอร์จากตัวทานยูเซอร์ที่เป็นตัวเรานะครับตัวเราที่มันรับมามันดันบอกว่าเลข5เนี่ยมันไม่ใช่เลข5มันเลข5เป็นเลขอื่นเป็นค่าเออร์เลอร์ใดๆก็ตามพอมันส่งข้อมาปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราบอกอ๋อโอเคนะถ้าเกิดมันมีซิงด้วยเหตุผลนี้นะเราจะพิมพ์มาด้วยเลข5อันนี้คือเกิดจากการที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเลข5เราก็จะรีเพลสด้วยคอนสแตนต์ตัวนั้นครับนี่ก็คือเป็นการรีเพลสอย่างหนึ่งที่แทนที่เราจะต้องมานั่งฟิลเองครับเราก็สามารถใช้ตัวมิซิงตัวคอมมานด์ตัวนี้ครับไปฟิลตัวกราฟได้ในส่วนที่2ครับ
การซิงโครไนซ์ของเซ็นเซอร์ระหว่างตัวที่ส่งกับตัวที่รับไม่เท่ากันครับในบางครั้งที่มันมิสซิ่งเพราะว่าตัวส่งมาแล้วแต่ตัวรับยังไม่ได้รับหรือตัวส่งช้ากว่าตัวรับเนี่ยครับแทนที่ตัวรับจะได้รับในขั้นต่อไปมันก็อาจจะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปแต่เราจะไปรู้กันว่าอ๋อเพราะว่ามันยังไม่ได้ส่งมานะเราก็เลยจะรีค่า value ตัวนั้นเก็บทิ้งไว้เนี่ยครับก็เป็นการรีเพย์ด้วยค่าเก่าเพื่อจะเป็นการฟิลข้อมูลให้ครบส่วนต่อไปในส่วนที่3ครับก็คือเป็นการอินเตอร์โพเลตก็คือการที่เรียกว่าการหายเวอร์ลิตระหว่างจุดนะครับเพื่อเป็นการฟิลค่าอันนี้ก็คือจะเริ่มเป็นใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยค่อนข้างเข้ามาอีกนิดนึงครับโดยที่มันก็จะหาค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงนั้นนะครับมาทำเป็นหาแวลูตัวที่มันหายไปก็คือเป็นการหายเวอร์ลิตระหว่าง2จุดนี้เท่าไหร่2จุดนี้เท่าไหร่ก็ฟิลไปครับในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพแค่เท่านี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะใช้พวกโพลิโนเมียลหรือว่าวิธีการอื่นเป็นหลอกเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าการหาเอเวอร์เรทระหว่างช่วงที่เป็นโลคอลเอเวอร์เรทก็ได้นะครับก็จะมีอีกหลายแบบที่เราสามารถนำไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนของฟิลลิ่งฟิลมิสซิ่งเดต้านะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของตัวที่ตัวอนาลิซ์เดต้าเนี่ยครับก็คืออยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ที่เป็นตัวสมูทเดต้าเนี่ยครับแต่ตัวซูมเดต้านี่อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ลองเปิดตัวที่เป็นสคริปต์ที่ชื่อ Smooth Data ตามเลยก็ได้ครับก็ลองเคลียร์ดูก่อนครับเคลียร์สเปซไปแล้วก็โหลด Data จากไฟล์ขึ้นมาครับอันนี้ผมก็ทำไปแล้วอันนี้ไม่ได้ทำเป็นตัว Data ที่เป็นจำลองไว้นะวันนี้คือโหลดมาเลยก็จะเป็น Data จำนวน150ตัวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่ว่าเป็นค่า value ที่ตั้งแต่0ถึง1นะครับเป็นค่า floating ทีนี้เราจะลองมาฟอนต์ดูว่าหน้าตากราฟเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้เห็นน้อยเป็นค่าที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราจะเห็นเทปของกราฟดูว่าหน้าตาประมาณไหนนะครับทีนี้ผมจะลองแค่ระหว่าง3จุดนะครับว่ามันจะเห็นภาพได้ยังไงเดี๋ยวผมลองก็จะเห็นได้ว่าตัวกราฟเนี่ยครับมันก็จะพยายามลบตรงน้อยที่เป็นส่วนพีคบนพีคล่างออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเอา3จุดที่อยู่ติดกันนะครับมาหายเวอร์เรทเพื่อให้กราฟมันเห็นเทรนด์ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราอยากได้ละเอียดกว่านี้เราก็คืออาจจะต้องลงลึกไปมากกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดลงลึกเกินไปผมก็จะไม่เห็นภาพก็เลยเลือกที่จะทำแค่นี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่านอกจากที่เราจะทำสมูทเดต้าแล้วเรายังสามารถหาโลคอลพีคได้นะครับทำยังไงได้บ้างก็คือจะมีคำสั่งไฟล์พีคอยู่ครับที่จะหาพีคได้อันนี้เผื่อใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากลองสร้างสคริปต์ของตัวเองดูนะครับที่เป็นฟังก์ชันอันนี้ผมลองใส่ตัวอย่างที่เป็นการเก็บ value ของค่าพีคนะครับแล้วก็จะคอนตามไปในสคริปต์ที่ชื่อ p value ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเล็กๆนะครับจริงๆต้องบอกเป็นสคริปต์เล็กๆมากกว่าที่ใช้ในการพลอตจุดพีคนะครับเพราะว่าในบางครั้งแล้วการที่พลอตจุดพีคแบบหมายถึงว่าเราต้องสร้างกราฟขึ้นมาที่เฉพาะจุดพีคนั้นเท่านั้นครับที่จะพลอตครับก็อย่างเช่นอันนี้ที่ผมพลอตไปครับก็คือว่ามันจะมาพลอตตรงหน้าจุดพีคของกราฟที่เราสมมุติขึ้นมาครับว่าเราจุดพีคมันอยู่ตรงไหนรวมถึงไม่ใช่แค่พอร์ตนะครับก็จะเก็บ value ไว้ด้วยว่าตรง value ที่เป็นจุดพีคอะอยู่ที่ตรงไหนบ้างแล้วค่าเท่าไหร่ก็ผมจะเก็บไว้ในตรง variable ที่ชื่อ locate นะครับหรือ LC นะครับแล้วก็อันนี้คือบอกว่าอยู่ใน index ที่เท่าไหร่นะครับที่เป็นจุดพีคแล้วก็ค่าพีคเป็นค่าเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ก็อยากให้ลองไปดูในตัวสคริปต์คร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันทำยังไงมันพลอตได้ไงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพเพราะว่าตัวพลอตนี่จริงๆก็เราได้คุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็เป็นไฟล์ big คือให้รู้กันว่าตัวไฟล์ big นี่คือเป็นการหาเขาเรียกว่าโลคอลเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือว่าโลคอลพีคก็
เกี่ยวกับพวก data analyzing นะครับแล้วก็ organic table นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับที่จะพูดถึงก็คือตรงส่วนของ e-learning ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อตอนเช้าก็เลยขอรวบยอดมาเป็นตอนนี้แทนนะครับแต่ว่าระหว่างนี้มีใครที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวเทเบิลหรือตัว Data ตัวนี้ไหมครับมีใครที่อยากรู้ส่วนไหนเพิ่มไหมถ้าท่านนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเป็นในส่วนของตัว e-learning เลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวแบบเองนี้ก็คือมีทั้งเป็นที่เป็นออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์ให้แล้วก็มีทั้งตัวเกรดเลอร์ที่เป็นตัวที่ให้ท่านอาจารย์สามารถสร้างคอร์สเป็นคัสตอมของตัวเองได้นะครับก็ที่นี้จะมาลองแนะนำดูนะครับนี่ผมทำเป็นวิดีโอไว้แล้วนะครับว่าคู่นะครับทำเป็นวิดีโอไว้ว่าเราจะเอเซนต์อะไรผ่านตรงไหนได้บ้างนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวซึ่งคนที่จะ access เข้าตัวในแล็บออนไลน์นี้ได้นะครับก็คือคนที่สมัครรีจิสเตอร์ตัวอีเมลของ member ไว้นะครับโดยใช้โดเมนของมหาลัยนะครับก็อย่างอันนี้ครับก็เข้าในแล็บออนไลน์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้มีไม่ทราบว่ามีท่านใดได้ลองใช้ตัวในแล็บออนไลน์แล้วหรือยังครับหรือว่าใช้แค่ตัวเอสของตัวเองอยากให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าตัวแมทแล็บออนไลน์เนี่ยมันจะสามารถซิงค์ได้นะครับก็คือเป็นไรท์ตัวนึงที่เป็นคลาวด์นะครับมีขนาดความจุให้คนละ5จิกนะครับก็สามารถรีโมทเวิร์คไปที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่เราก็สามารถล็อกอินชื่อเราในการเข้าแมทแล็บออนไลน์แล้วก็ลิงก์ตัวโฟลเดอร์ที่เป็นตัวไดเรกทอรี่ของแมทแล็บไรท์เนี่ยครับไปใช้ที่อื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตัวเองนะครับในส่วนที่เดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวไอ้นี่ให้เลยดีกว่าเพื่อนพันขอโทษลืมไปไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไปโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายจากตรงนี้แล้วกันครับก็คือว่าตัวที่เป็นแมทแล็บออนไลน์เนี่ยครับก็คือสามารถทำงานเกือบจะทุกอย่างได้เหมือนแมทแล็บเด็กสอบนะครับก็คือมีโฮมนะครับก็คือเป็นหน้าหลักของตัวแมทแล็บเองมีคำสั่งพอดมีแอปพลิเคชันพอร์ตนะครับแอปทั่วไปนะครับที่ของ MATLAB มีแต่ว่าแอปตัวนี้ครับจะมีจำนวนไม่เท่ากับใน MATLAB Desktop นะครับก็คือโดยส่วนมากถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่มีcapacityสูงๆครับหรือต้องใช้คำนวณสูงมากๆจริงใน MATLAB ออนไลน์ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็คือจะให้ดูว่าตัวทูลต่างๆได้ก็จะไม่ต่างจากตัว Desktop เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ทำ Curve Fitting นะครับก็สามารถยังทำได้อยู่นะครับยังเป็นในสโคปที่ออนไลน์ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับแล้วก็ซิงค์ไฟล์ตรงนี้ครับจะสังเกตว่า Directory ของ MATLAB Online จะเป็น MATLAB Drive นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับซึ่งตัวแมทแล็บออนไลน์เนี่ยก็สามารถสร้างสคริปต์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สคริปต์หรือว่าจะสร้างอัลกอริทึมต่างๆก็ได้ครับก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่ว่าการเอ็กซ์พอร์ตอะไรของมันก็อาจจะคนละรูปแบบของ Desktop นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเก็บไว้ในไดร์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตในไดร์ออกมาได้เช่นกันครับแต่ว่านั้นก็คือต้องไปทำแยกนะครับก็ไม่เหมือนกับตัวแมทแล็บ Desktop ที่เราสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้โดยตรงเลยครับแล้วก็พอเราทำเป็นในท็อปเนี่ยครับเราก็สามารถ
็จะประมาณนี้ครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นออนไลน์ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้อย่างที่บอกครับว่าตัว MATLAB เองนะครับของตัวที่เป็นลายเส้นของทางมหาลัยนะครับก็จะได้ลายเส้นในส่วนที่เป็นของแอปดีไซน์นี่ได้ด้วยก็คือในบางครั้งครับเวลาเราจะเอาตัวโปรแกรมของ MATLAB นะครับอัลกอริทึมของเราหรือว่าพวกเพลงโมเดลต่างๆของเราไปใช้ที่อื่นนะครับถ้าเกิดคนอื่นไม่มี MATLAB ก็อาจจะไม่สามารถใช้กันได้เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะExport นะครับตัวอัลกอริทึมของเราโดยการสร้างแอปขึ้นมาตัวนี้นะครับเพื่อจะนำไปใช้ที่อื่นได้ครับหรือที่มันเป็น standalone เราไม่จำเป็นต้องรันผ่านแมทแล็บเลยในส่วนถัดไปเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะซิงตัวแมทแล็บนะครับข้อหาการโดยที่ตัวแมทแล็บของเราครับได้หนึ่ง ID ที่เป็น1เมลของเราเขาสามารถ install ลงได้4เครื่องครับแต่ว่าเหมือนกับของที่เป็นวายเส้นเนี่ยครับของวายเส้นของมหาลัยเนี่ยครับก็คือสามารถลงได้ก็ได้ไม่จำกัดครับจะลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มันจะสามารถเชื่อมกันได้ทั้งหมดเลยโดยที่เชื่อมการผ่านอีเมลของเราครับที่สมัครโดยผ่านโดเมนของมหาลัยครับโดยที่ตัวแมทแล็บเองก็สามารถลงในดีไวซ์ที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนก็ได้หรือในแอนดรอยก็ได้ก็คือสามารถโหลดได้ทั้งGoogle Play แล้วก็ตัว App Store ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมที่บอกว่าต่อให้เราใช้ในไหนครับก็จะใช้ตัวเดียวกันได้โดยที่ส่วนมากครับพวกแอปดีไซเนอร์ต่างๆครับส่วนมากเราก็จะเอามาใช้ในส่วนที่เป็นโมบายนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเซลล์เลิร์นนิ่งครับหรือเป็นคอร์สของมันแล็บเองนะครับซึ่งมีคอร์สให้เรียนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับในตัวลายเส้นของมหาลัยนะครับโดยที่หลักๆที่จะแนะนำก็คือเป็นพวกเกสตาร์ต่างๆครับหรือก็คือพวกออนแลมจะเป็นตัวอย่างแอสเซมเบิลง่ายๆครับเกี่ยวกับการใช้มันแล็บเกี่ยวกับการใช้คำสั่งต่างๆครับรวมถึงล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็จะมีพวกที่เป็นของ machine learning นะครับที่เป็นออนแลมไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆครับอาจจะทำให้วิชวลไลฟ์ภาพได้ง่ายขึ้นครับรวมถึงพวกคอร์สหลักๆนะครับที่เป็นคอร์สของมันแล็บเองที่แนะนำให้สำหรับมหาลัยนะครับได้ลองใช้ดูนะครับอาจจะเป็นพวกซิมูเลชันต่างๆนะครับหรือการคำนวณคณิตศาสตร์พวกODE หรืออะไรครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับรวมถึงการทำพวก machine learning deep learning ในแบบที่ลึกลงไปที่เกี่ยวกับพวก data มี sample data มีอะไรก็มีผลให้ดูนะครับก็สามารถไปลองศึกษากันตัวในตัวนี้ได้ครับโดยที่เราสามารถเช็คคอร์สของตัวเองได้นะครับว่าเราเรียนไปเท่าไหร่แล้วเราทำไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรเกรสให้เราไปแทร็กตัวเราเองได้นะครับว่าเราสามารถเรียนไปถึงไหนแล้วครับหรือบางท่านที่อยากจะลองไปศึกษาเองก็จะเมื่อจบออนแล้วก็จะมีสติฟิเคชั่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเดโมให้ดูนะครับเป็นวิดีโอก็คือทุกท่านที่เข้าแอสเซสตัวแมทแล็บที่เป็นเซลล์เลยนี่ตัวนี้ครับก็สามารถกดเข้ามาที่ตัวแมทเวิร์กครับแล้วก็เลือกมาตรงที่เป็น My Course ของตัวเองได้ครับแล้วก็ล็อกอินชื่อที่เป็นอีเมลของทางมหาลัยนะครับที่สมัครไว้กับ Manworld ครับก็สามารถเข้าไปเรียนได้เลยอย่างเช่นคลาสเนี่ยครับก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับตัว ODE นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยครับก็คือจะมีโปรเกรสบอกว่าเราเรียนถึงตรงไหนแล้วเราข้ามตรงไหนไปบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหัวข้อคอร์สให้ดูนะครับว่าเราเรียนณจุดไหนแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้ว่าเราเรียนครบแล้วหรือยังครับอันนี้พอ
ช่นในตัวอย่างเนี่ยครับคือเราตกใจให้เขียนรอโค้ดเขียนโค้ดผิดนะครับเหมือนกับตัวอย่างเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ใช้เป็น y ลบ2ไอ้ y กำลัง2ลบที่กำลัง2เนี่ยครับแต่ว่าเราตกใจให้มันเป็นทียกกำลัง3เนี่ยครับพอเรากดสับมิดไปปุ๊บมันก็จะมีการเช็คบอกเลยว่าคุณอาจจะแอสซายค่าตัวนี้ผิดนะอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการรีเช็คตัวเราด้วยว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็รีสับมิดได้ทันทีครับก็จะมีทั้งในรูปแบบที่ว่าก็มีรูปแบบที่ว่าเราเขียนผิดหรือว่าฟังก์ชันเราผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น error หรือ value ผิดนะก็สามารถเช็คได้เดี๋ยวดูตามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันครับก็คืออย่างเช่นในที่นี้นะครับก็คือตรงใจจะเขียนฟังก์ชันให้มันผิดนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็คือเราตรงใจที่จะส่ง argument ไปแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้ใช้ argument ที่เป็น y กับ t นะครับแล้วเกิด error ขึ้นตรงนี้ตัวที่เป็นมันแบบตัวที่เป็นเซ็กเตอร์นี่ตัวนี้ก็จะเช็คสามารถเช็คได้เช่นเดียวกันครับว่าโอเคเราผิดที่ตรงไหนโอเคนั้นผมอาจจะขอข้ามในส่วนของรายละเอียดของตัวคอร์สไปบ้างนะครับพอเราจบหนึ่งเซสชันย่อยของในคอร์สนั้นแล้วครับก็จะมีเป็นวิดีโอสั้นหรือว่าเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆ นะครับให้ลองเข้าไปทำดูเพื่อเป็นการรีเช็คความเข้าใจของเราในครั้งสุดท้ายนะครับว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับว่าที่เราทำมาเป็นยังไงจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นช้อยอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นที่เราต้องใส่ค่าลงไปก็มีครับอาจจะต้องใส่แบบพวก value ที่เป็น condition ลงไปก็มีครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือส่วนของที่เป็น certificate นะครับว่าถ้าเกิดเราเรียนจบแล้วในคอร์สนะครับก็จะมีเป็นซัมมารีให้ว่าเราเรียนตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับเราอินโทรดักชั่นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีชื่อยังไงให้แล้วก็ตัวเซอร์ติฟิเคตตัวนี้นะครับก็สามารถเอ็กพอร์ตไปใส่ในลิงก์อินได้นะครับว่าเราได้ผ่านคอร์สนี้มาแล้วแล้วก็ตัวคอร์สนี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบภายในครั้งเดียวครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีโปรเกรสแทรกไว้ให้นะครับว่าเราเรียนตรงไหนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างอยู่ในตัวอย่างนี้ได้เลยครับก็จะคร่าวๆของตัวเซลล์เลิร์นนิ่งตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคอร์สที่เป็นคอร์ส example คอร์สนะครับก็คือตรงในแล็บคอร์สตัวนี้ครับก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าโซลูชันที่เราสามารถเอาในแล็บไปใช้ได้ครับจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีคนที่เคยทำงานในส่วนนี้หรือวิจัยในส่วนนี้มาก่อนเราแล้วนะครับอย่างเช่นแบบพวกแมกเนติกอิเล็กทริคอลหรือคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับไบโอโลจีหรืออะไรก็ตามที่เราสนใจนะครับเราอาจจะมีคนที่เขาเคยทำมาก่อนแล้วเขาลงเอ็กซัมเปิลมาทุกอย่างในนี้ก็จะถูกรวบรวมไว้ในคอร์สเวียร์นะครับแล้วก็สามารถเอ็กเซสเข้าผ่านตัวคอร์สเวียร์ของตัวแมนแลบได้เลยนะครับซึ่งเราก็เข้าไปดูว่าเนี่ยมีคนทำอะไรไปบ้างบางคนก็ที่เห็นบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือเป็นการเทรนโมเดลของพวก Deep Learning นะครับประมาณว่าถ้าเรามี Data ประเภทที่เป็นตัวเลขแบบนี้เราจะใช้เทรนแบบไหนเราจะใช้อัลกอริทึมแบบไหนเราจะ deploy แบบไหนนะครับอันนี้ก็จะมีคนที่เขียนไว้แล้วตัวนี้ก็เป็นส่วนของคอนแวนครับส่วนต่อไปก็คือเป็นเกรดเดอร์อันนี้ก็จะเหมาะกับอาจารย์นะครับที่จะเขียนคอร์สเรียนให้นักศึกษานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการพูดถึงตัวเทปแบบเก่าๆนะที่ว่าส่งแอสไซเมนต์มาทำเสร็จส่งคืนอาจารย์นะครับแล้วก็ทำถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดก็อาจจะส่งใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเอเดอร์เนี่ยครับก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่ตัวคอร์สเนี่ยก็จะสร้างเป็นอินสแตนต์ฟีดแบ็กให้ครับเหมือนในเซลล์เลิร์นนิ่งครับก็คือถ้าเราทำผิดตรงไหนมันก็จะมีสแตนฟีดแบ็กมาให้เลยว่าโอเคเราผิดตรงนี้นะผิดตรงนี้นะแล้วก็แก้ได้ทันทีครับแล้วก็ตัว assignment ที่ว่านะครับก็คือสามารถคือใช้คำว่าลองเรียนแบบมาจาก assignment ก่อนที่เป็น PDF หรือว่าเป็นไฟล์ที่เป็นแค่เทกนะครับลงมาเป็นตัวสคริปต์ได้เลยครับก็สามารถทำ
ครับอันนี้ก็เป็นคอร์สที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิของบอสตันก็คืออันนี้เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ทั่วๆไปครับที่ปกติแล้วจะมีการสร้างกันเป็นคร่าวๆนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้จะมีเหมือนมีตารางมาให้นะครับมี value มาให้แล้วก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับว่าเราจะเขียน assignment แบบไหนแล้วก็นักศึกษาจะได้ทำแบบไหนครับแต่ที่นี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถเขียนฟังก์ชันได้เหมือนอารมณ์กับไลฟ์สคริปต์ของตัวแมทแล็บนี้นะครับก็คือเราก็เขียนไว้ว่าเราต้องการทำอะไรให้มันทำอะไรครับแล้วก็ให้นักศึกษานะครับเห็นเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างนี้ครับก็คืออาจจะล็อกพวกคอมเมนต์ไว้หรืออาจจะล็อกโค้ดบางส่วนไว้ครับเพื่อว่าจะให้ทำตรงไหนครับแล้วก็สร้างเป็นเทสได้ครับเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆให้ลองทำงานดูครับแล้วก็จะสังเกตว่าฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ก็คือจะเหมือนกับตัวที่เป็นแมทแล็บใน Desktop เลยครับก็สามารถสร้างเป็นกราฟสร้างเป็นไพหรือว่าสร้างเป็นฮิสโตแกรมก็ได้ครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือมันใช้ตัดเกรดแล้วก็ตัดคะแนนได้โดยตรงเลยครับอันนี้ก็อาจจะขอไปเร็วหน่อยเวลาก็เริ่มน้อยลงไปแล้วก็ที่เราที่สำคัญที่สุดสำหรับที่บอกก็คือมันสามารถตัดเกรดได้แล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกดูโอเวอร์คอร์ได้เขามีคนซัสเซนกี่คนคนเฟลกี่คนนะครับเป็นได้ทั้งแบบทั้งโอเวอร์คอร์ของคอร์สทั้งคอร์สแล้วก็เป็นทั้งอินดิวิดวลของแต่ละคนได้ด้วยครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเหมือนแบบเป็นตัวอย่างคอร์สนะครับที่เป็นคอมมูนิตี้ของตัวแมทแล็บเองครับก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่เคยทำคอร์สแบบนี้ที่เป็นเกรดเดอร์มาแล้วครับก็จะมาแชร์กันว่าวิธีสร้างคอร์สในรูปแบบเนี่ยครับคนจะทำยังไงอยู่ในคอมมูนิตี้ของตัวแมทแล็บเองเลยนะครับก็ข้อดีของคอมมูนิตี้นี้อย่างก็คือคนที่เป็นการกองตัวเนื้อหาเนี่ยครับก็เป็นคือคนของทางแมทเวิร์กเองที่เขาได้นำคอร์สที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยครับมากรองดูว่าคอร์สไหนควรจะเป็นคอร์สเอ็กซัมเปิลให้คนในช่วงไหนนะครับเป็นคนที่ลองไปใช้ดูหรืออะไรเงี้ยครับเป็นการที่กรองมาแล้วว่าโอเคคอร์สอันนี้เป็นคอร์สแนะนำนะคนจะลองไปใช้ประมาณนี้ครับอย่างเช่นในส่วนนี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการทำเว็บินาหรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นคอร์สเรียนก็ในส่วนนี้ก็จะมีเหมือนกันว่าถ้าเราจะทำเกี่ยวกับพวก distance learning เงี้ยครับก็คือว่าเราจะสร้างคอร์สออกเป็นรูปแบบไหนควรจะทำยังไงดีมี example แบบไหนหรือเปล่าครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับก็จะสังเกตว่าคอร์สพวกนี้ก็จะมีอยู่ทั่วไปในตัวคอมมูนิตี้ของตัวแมทแล็บเลยนะครับก็สามารถเสิร์ชหากันได้เลยครับก็ในส่วนของ e-learning ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะไม่เร็วจนเกินไปก็อยากจะใช้เวลาให้มันอยู่ในช่วงปลายสายนี้ครับไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับตั้งแต่เริ่มตอนเช้ามาถึงตอนนี้เลยครับมีใครอยากจะสอบถามอะไรตรงไหนเพิ่มไหมครับหรือว่าถ้ามีคำถามอื่นๆนะครับที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แมทแล็บหรือว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องทูบ็อกต่าง
ครับถ้าในส่วนของคำถามคือมีใครจะถามคำถามรอบๆก็เดี๋ยวยกมือถามก็ได้นะครับก็ในส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือจะขออธิบายในส่วนของพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับที่ Agenda มีให้นะครับก็คือว่าตรงที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับที่เป็นคอร์สที่แมนแลบสร้างให้นะครับก็อันนั้นคือลองไปทำดูได้เลยครับถ้ามีคำถามตรงไหนสงสัยที่ปัญหาก็สามารถเรียกซัพพอร์ตได้นะครับรวมถึงการทำเวิร์กช็อปนะครับการทำเวบินาร์หรือว่าการทำคอนซัลต์ต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันครับโดยที่ก็มีทั้งพวกมีการซัพพอร์ตในระดับที่เป็นดีฟของโปรดักต์เลยนะครับเช่นแบบอัลกอริทึมต่างๆนะครับว่าทำยังไงหรือว่ากระทั่งที่บอกว่าเป็นการเวบินาร์การทำเวบินาร์ในส่วนไหนนะครับที่สนใจเป็นเรื่องย่อยๆหัวข้อแต่ละหัวข้อก็สามารถทำได้เช่นกันครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อใครมีข้อสงสัยหรือว่าทำโปรเจกต์อยู่ตรงไหนแล้วก็ติดปัญหานะครับก็สามารถส่งอีเมลมาได้โดยตรงนะครับครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับบริษัท Ascendas System จำกัดนะคะที่มามอบความรู้ให้วันนี้